วันนี้ครอบครัว13สยามไทยจะพาท่านไปแกะรอยชีวิตนักสู้ผู้เวียดนามนะคะผู้ซึ่งทำให้มหาอำนาจตะวันตกต้องยอมแพ้นะคะท่านก็คือลุงโฮหรือโฮจิมินห์ท่านเองได้เคยมาพำนักอยู่ประเทศไทยคือจังหวัดนครพนมบ้านนาจอกมีการรวบรวมคนแล้วก็สร้างหมู่บ้านขึ้นและตั้งหมู่บ้านขึ้นมาชื่อว่าหมู่บ้านมิตรภาพไทยและก็เวียดนามนะคะท่านเองได้รวบรวมพลังความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวเวียดนามแล้วก็สามารถกู้ประเทศชาติได้วันนี้ครอบครัว13สยามไทยจึงจะมาแกะรอยชีวิตของลุงโฮนักสู้กู้แผ่นดินแล้วยังจะพาพี่น้องไปเที่ยวท้องถิ่นอ่าวฮาลองขึ้นรถไฟไปซาปาดินแดนธรรมชาติเหนือธรรมชาติอย่าลืมนะคะโทรเข้ามา0815486750จองด่วนมีจำนวนจำกัดปกป้องอาณาเขตประเทศไทยร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกการนำเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นศาลโลกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนคนไทยโดยตรงศาลโลกจึงไม่มีสิทธิแทรกแซงคนไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามศาลโลกหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมพลังรวบรวมรายชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกส่งมาที่ตู้ปน14ปนฝคลองกลุ่มกทม10244แฟกซ์มาที่023791152โทรศัพท์แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน023791152สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติรวมถึงพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกเพื่อพิทักษ์รักษาโดยใช้หนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตประเทศไทยเพื่อช่วยทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อวันพุธที่แล้วแล้วก็หลายท่านก็อยากรับฟังเพิ่มเติมโดยเฉพาะสถานการณ์เกี่ยวกับด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านภาคใต้และเชื่อมโยงมาถึงตลอดแนวชายแดนแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาอารยประเทศนะครับวันนี้ก็เลยได้เรียนเชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาคครับสวัสดีครับท่านครับคือเมื่อก่อนจะเข้ารายการก็มีสถานการณ์เตือนภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องสึนามินะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการยกเลิกการเตือนภัยแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่วางใจคล้ายๆกับกรณีของการตั้งศูนย์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรณีภาคใต้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นประชาชนในพื้นที่ก็ไม่วางใจเลยวันนี้ประชาชนหลายท่านก็เลยอยากจะฟังทัศนะของท่านและเหตุการณ์ต่างๆว่าในภาวะที่มันเกิดความขัดแย้งในด้านความมั่นคงที่มันบานปลายไปที่ภาคใต้เมื่อคราวที่แล้วท่านได้พูดถึงสอบตอพทท13ซึ่งก็มีการพูดโดยภาพรวมๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยจะเรียนถามท่านว่าในก่อนสถานการณ์ที่รัฐบาลทักษิณจะยุบสอบตอพทท13แล้วหลังจากนั้นสถานการณ์มันมีความคลี่คลายเป็นไปแบบไหนแล้วในที่สุดมาถึงการบริหารของรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยมีการจัดรูปกำลัง
แบบไหนและทำไมมันไม่หยุดจนถึงปัจจุบันทางออกที่เป็นไปจะทำให้สถานการณ์มันจบได้เนี่ยมันน่าจะเป็นรูปไหนก็เลยจะเรียนถามในหัวข้อแรกกับท่านก่อนว่าสถานการณ์ก่อนรัฐบาลทักษิณเนี่ยเราจะถือว่าสถานการณ์นั้นเป็นสถานการณ์ปกติได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีความขัดแย้งในภาคใต้มานานแล้วนะฮะอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้แล้วก็มีการใช้กำลังรุนแรงมาโดยตลอดประมาณเดือนกรกฎาสิงหาวิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ยิงรถไฟสถานีรถไฟหาดใหญ่ก็เคยถูกวางระเบิดก่อนปี47นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องกันยาวนานเราก็คาดกันว่ามันก็เป็นการสร้างผลงานเพื่อเขาจะได้ไปขอเงินสนับสนุนมาจากผู้ที่นิยมชมชอบหรือว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังเมื่อประมาณถือเป็นองค์กรลับใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยเราก็เชื่อว่าประเทศที่มีนโยบายรุนแรงบางประเทศเนี่ยส่งเงินมาช่วยกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้แต่ก็ไม่มากนักเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีการแบ่งค่ายอย่างชัดเจนครับไอ้การก่อการร้ายในยุคหลังเนี่ยครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเริ่มเติบโตขึ้นประมาณปี2534-35คือภายหลังจากการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นผมขออนุญาตเท้าความไปนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นโลกแบ่งขั้วชัดเจนมากก็มีสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตส่วนจีนแดงก็ตามหลังมาแล้วจีนก็เดินตามสหภาพโซเวียตเพิ่งมาแตกคอภายหลังก็กล่าวได้ว่าในโลกนี้มันมีอยู่3ค่ายด้วยกันไม่ว่าใครก็ตามประเทศใดก็ตามในโลกนี้ต้องเป็นลูกน้อง1ใน3ประเทศพี่เบิ้มนี้ทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ประเทศที่อ้างว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่จริงก็ฝักใฝ่ฝ่ายใดเช่นในอดีตเนี่ยนะอินเดียก็สนิทสนมกับสหภาพโซเวียตแล้วก็หมางเมินกับประเทศไทยเพราะว่าไทยเนี่ยก็เดินตามสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับถึงแม้อินเดียจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เรียกว่ากลุ่มแนมคือกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็ตามอันนี้เวลาประเทศต่างๆเนี่ยมีปัญหาภายในหรือทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยถ้าหากลูกพี่ไม่พยักหน้าส่งเสริมมันก็ไปได้ไม่นานแต่ถ้าลูกพี่ส่งเสริมมันจะอยู่ยาวเลยยกตัวอย่างเช่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สู้รบกันเพราะว่าทางเหนือนั่นก็ทั้งจีนเมื่อก่อนเราเรียกจีนแดงแล้วก็สหภาพโซเวียตให้การสนับสนุนส่วนเกาหลีใต้ UN ให้การสนับสนุนก็ภายใต้การชี้นำของสหรัฐอเมริกานั่นเองหรือแม้แต่ในประเทศเวียดนามก็เกิดสงครามเวียดนามก็เช่นเดียวกันก็เป็นการต่อสู้ปะทะกันระหว่างกลุ่มประเทศตะวันตกกับกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ที่มาจากยุโรปตะวันออกตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าในปี2534นั้นก็เริ่มต้นจากประธานดีกอร์บาชอฟซึ่งรับนโยบายทุนนิยมเข้าไปในสหภาพโซเวียตแต่ว่ามันเร็วเกินไปสหภาพโซเวียตปรับตัวไม่ทันแล้วก็เกิดการแตกประเทศออกเป็นเสี่ยงๆทีเดียวมีการปฏิวัติในสหภาพโซเวียตยุค ของกอร์บาชอฟก็ทำให้ประธานดีเยลซินเนี่ยขึ้นมามีอำนาจแต่ยังไงก็ตามสหภาพโซเวียตจากประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็แตกมาเป็นชิ้นๆประมาณ23ชิ้น23ประเทศเราเรียกว่ากลุ่มประเทศประชาคมแห่งรัฐเอกราชตอนนี้สหภาพโซเวียตซึ่งเป็นคู่แข่งอันดับ1ของสหรัฐอเมริกาก็แตกเป็นเสี่ยงๆไปแล้วหมดสภาพไปแล้วประเทศจีนถึงแม้จะยังมีกำลังอำนาจอยู่เนี่ยแต่ก็ยังติดตามสหรัฐอเมริกาไม่ได้ในยุคประมาณสัก20ปีก่อนแม้ปัจจุบันก็ยังตามไม่ทันในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการทหารนะตอนนี้พอโลกมันเปลี่ยนขั้วไปขั้วมันหายไปเนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างรัฐชาติหรือความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็ปะทุขึ้นมาก็มีความรุนแรงมากขึ้นกลุ่มที่เกลียดชังกันโดยประวัติศาสตร์ก็มีการต่อสู้กันมากขึ้นอันนั้นเองก็ทำให้การก่อการร้ายในโลกนี้เพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นส่วนในประเทศไทยถ้ากลับมาถึงเรื่องภาคใต้เนี่ยมันก็มีความขัดแย้งมาตั้งแต่ยุคอดีตตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ยุครัชกาลที่3 4แล้วก็การแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจมันก็มีอยู่เรื่อยมาตอนนี้เราจึงจัดตั้งองค์การพิเศษขึ้นมาอันนึงซึ่งหลายประเทศก็ทำแบบนี้ครับแต่ว่ารูปร่างแตกต่างกันไปก็คือว่าเพื่อดูแลพื้นที่ที่มีความขัดแย้งโดยการกำหนดยุทธศาสตร์เฉพาะแล้วก็ควบคุมการปฏิบัติในประเทศไทยก่อนยุคทักษิณเราก็เรียกว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับหรือสอบตที่ท่านผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ชมได้ยินมาแล้วนะครับตอนนี้สอบตเนี่ยเป็นหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์เขาเป็นคนกำหนดนโยบายเป็นคนบริหารจัดการแม้แต่ข้าราชการต่างๆในเกณฑ์ปรับย้ายเนี่ยก็เป็นคนเห็นชอบด้วยแต่ว่าหน่วยงานระดับสูงเนี่ยยังไม่ลงไปใน
ในการปฏิบัติก็ต้องมีหน่วยปฏิบัติและหน่วยปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมพื้นที่ใช้ในการทำลายกองกำลังติดอาวุธของผู้ก่อความไม่สงบเราก็เรียกว่าหน่วยพ.ต.ท.43ย่อมจากพลเรือนตำรวจทหารที่43ครับที่พอยุคของคุณทักษิณทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปลายปี2544ต่อจากคุณชวนครับทักษิณก็เริ่มคิดที่จะปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ก็คือจากเดิมเนี่ยคือความคิดอันนี้ไม่ผิดหรอกเป็นความคิดทางด้านวิชารัฐประหารศาสตร์ก็คิดมาแบบทักษิณนี่แหละก็คือว่าเราเห็นว่ามันมีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมายในประเทศไทยในหน่วยราชการเนี่ยทำงานอย่างเดียวกันมีต้องเยอะตั้งแยะยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำบริหารจัดการน้ำมีถึง34หน่วยในหลายสิบกรมทีเดียวก็เอาหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มารวมกันเป็นกลุ่มก็จัดกระทรวงใหม่จากเดิม14กระทรวง1ทบวงก็กลายเป็น20กระทรวงนั่นคือที่มาของพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2545ทีนี้มันไกลไปกว่านั้นอีกเพราะทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ใช่ตำรวจโดยวิธีคิดของเขาวิธีคิดเขาคือนักธุรกิจเขาก็เอาระบบ CEO มาใช้คือ คนที่มีอำนาจมากมันทำให้บริษัทธุรกิจเนี่ยสามารถจะปรับตัวได้เร็วแล้วก็สร้างผลกำไรได้มากเขาเอาแนวความคิดเนี่ยมาใช้ในระบบราชการจำนวนมากทีเดียวเรียกว่าเป็นการพลิกระบบราชการไทยทีเดียวนะครับจะว่าดีหรือไม่ดีมันก็มีทั้งสองอย่างที่ดีก็คือว่ามันทำให้ทุกอย่างเนี่ยเดินไปได้อย่างรวดเร็วแต่ที่ไม่ดีก็คือว่าบางอย่างระบบราชการเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่านั้นมันประกอบด้วยตัวแปรมากมันไม่สามารถจะเอาแบบธุรกิจซึ่งยังไงก็ตามองค์กรมันเล็กกว่าระบบราชการมาทดแทนได้มันก็เป็นที่มาของการจัดตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO หรือว่าการกำหนดให้เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงต่างๆในต่างประเทศเนี่ยเป็นเหมือนกับหัวหน้าทีมไทยแลนด์ที่เขาใช้ศัพท์นี้นะครับความคิดนี้ก็ติดมาถึงภาคใต้ก็ทำให้บอกว่าที่จริงแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็ควรจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นบูรณาการได้และประกอบกับทักษิณก็เชื่อว่ากำลังตำรวจเนี่ยสามารถจะทดแทนหน่วยทหารเมื่อก่อนเราใช้พลเรือนตำรวจทหารร่วมกันตอนหลังเขาคิดว่าตำรวจน่าจะทดแทนได้แต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่าการจัดกำลังการฝึกหลักนิยมการใช้งานเนี่ยตำรวจกับทหารใช้งานไม่เหมือนกันไม่ใช่มีใครดีหรือใครเก่งกว่าใครไม่ใช่งานจับผู้ร้ายตำรวจเขาฝึกมาอย่างนั้นเขาก็ทำได้เก่งทหารทำไม่เป็นแต่การลาดตระเวนในป่าการใช้อาวุธหนักตำรวจไม่มีและตำรวจไม่ได้รับการฝึกแบบนั้นมันทดแทนกันไม่ได้เครื่องมือแต่ละอย่างใช้เฉพาะอย่างดังนี้เขาคิดว่าตำรวจใช้ทดแทนได้ก็เลยให้ถอนกำลังทหารออกไปแล้วก็ยุบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเอาผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเนี่ยมาทดแทนปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเฉพาะในจังหวัดของตนเท่านั้นอันนี้ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆเนี่ยสั่งใครได้ไม่เต็มที่หรอกครับเพราะข้าราชการเนี่ยเขามีหมวก2ใบใบแรกเขาต้องฟังหน่วยงานต้นสังกัดของเขาคือกรมคือกระทรวงโดยตรงของเขาที่อยู่กรุงเทพอยู่ศูนย์กลางถ้าหากนโยบายไม่ขัดแย้งกันเนี่ยถ้าผู้ว่ามีนโยบายใดแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของกรมของต้นสังกัดเขาก็ทำแต่ถ้ามันแตกต่างกันหรือว่าเขาต้องจัดความสำคัญก่อนหลังเนี่ยเขาต้องฟังทางส่วนกลางก่อนดังนั้นมันจึงไม่มีความเป็นเอกภาพแล้วก็นอกเหนือพื้นที่จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำอะไรไม่ได้ประการที่สองคือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ทหารไม่เป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ฝึกมาในการใช้กำลังทหารแม้แต่ทหารด้วยกันก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าหน่วยที่แตกต่างกันเช่าใช้ยังไงก็เพียงแต่รู้คร่าวๆเท่านั้นเองตอนนี้ก็มีเกิดเหตุการณ์เปิดความปีนเกลียวกันในการสั่งงานเรื่องเอกภาพในการบริหารจัดการเมื่อยุบสอปตไปแล้วโดยข้าอาจจะเข้าใจว่าไอ้หัวหน้าผู้ร้ายเนี่ยมีอยู่ไม่กี่สิบคนเราพูดกันนะครับว่ามี30 300 3,000 เอาละแค่นี้แหละไอ้ตัวหัวโจกจริงๆอ่ะมี30 40คนเขาอาจจะคิดว่าถ้าหากจัดการบล็อกไอ้คนเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ไม่มากเนี่ยปัญหาก็น่าจะหมดไปแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่าเขามองแบบค่อนข้างจะตื่นไปมองแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้มองแบบสังคมศาสตร์คนไทยคนมุสลิมคนอะไรก็ตามแต่เขามีความผูกพันมีครอบครัวมีวงศาคณะญาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมเนี่ยเขาค่อนข้างจะแน่นคตินิยมของเขาคือ we all are brother เราทุกคนเป็นพี่น้องกันโดยเฉพาะคนมุสลิมดังนั้นถ้าเขาถูก
ข่มเหงรังแกบ้างอะไรบ้างถูกจับผิดตัวหรืออะไรไปเนี่ยเขาก็มีความโกรธแค้นก็ชักนำคนที่เป็นเครือญาติเขาถึงแม้ไม่ใช่ผู้ก่อความไม่สงบหรอกแต่โกรธแค้นข้าราชการก็เข้ามาเป็นแนวร่วมดังนั้นแทนที่จะมันจะยุติไปมันกลับเตลิดเปิดไปมากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือผลจากการรวมกลุ่มงานต่างๆเข้าด้วยกันเป็น20กระทรวงในปี2545เนี่ยมันมีการจัดที่ละทิ้งพื้นที่ห่างไกลออกไปเช่นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอศึกษาธิการตำบลไม่มีเข้ามาอยู่ในส่วนกลางคือในจังหวัดหมดแต่ในพื้นที่รอบนอกที่เป็นพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็เลยเกิดช่องว่างขึ้นตอนนี้ผู้ก่อความไม่สงบหรือความต้องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเขาคุกกลุ่นมานานแล้วเขามีแกนนำอยู่แล้วเนี่ยเมื่อมันมีช่องว่างเขาก็ขยายผลทำให้เขามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นปี4546เป็นช่องว่างเขาก็ขยายกันเป็นการใหญ่จนทั้งเขาพร้อมเบ็ดเสร็จก็เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนในปี47ปี47เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มประกาศว่าเขาพร้อมแล้วนะที่จะขยายขั้นการปฏิบัติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแสดงว่าการมองเห็นเนี่ยเริ่มมองเห็นประมาณปี4546มองเห็นแล้วว่าช่องโหว่จากการบริหารงานของรัฐบาลทักษิณเนี่ยมุ่งไปสู่การให้ผู้ว่ามีอำนาจมากครับกับการที่สภาพพื้นที่ของภาคใต้เองต้องใช้คนในพื้นที่หลากหลายอาชีพช่วยประสานกันทุกฝ่ายครับพอเกิดช่องว่างขึ้นทางฝ่ายที่เขามีกำลังอยู่แล้วก็เลยขยายใช่ครับตอนนี้ถ้ามองเห็นก็คงรัฐบาลทักษิณมองไม่เห็นหรอกครับเพราะมันเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่ผลยังไม่ออกมันออก47ครับแต่ว่าในกลุ่มนักวิชาการเนี่ยเราวิเคราะห์กันแล้วว่ามันมีปัญหามากทีเดียวถึงแม้ปัจจุบันนี้ปี2555นะครับปฏิรูปมาแล้ว10ปีเนี่ยกฎหมายหลายฉบับก็ยังไม่ได้แก้ไขอำนาจของกรมต่างๆเนี่ยยังทับเหลื่อมกันอยู่เกิดช่องโหว่เกิดจุดอ่อนขึ้นมาซึ่งไม่สามารถแก้ได้มากมายนะฮะปฏิรูปมาแล้ว10ปียังไม่ลงตัวเลยครับครับครับก็เลยเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปี47นั่นเองครับอันนี้พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทักษิณก็ตกใจไอ้ความตกใจเนี่ยก็ทำให้มึนงงเรามองว่าเขาตกใจไงครับเขาแก้ปัญหาโดยวิธีการที่เป็นเรื่องที่คนต่างชาติก็รับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือการพับนกครับเขาก็รณรงค์ให้มีการพับนกกันท่านผู้ชมคงจะจำได้นะครับประมาณ 200,000 ตัวคือพับนกเป็นชิ้นๆ นกกระดาษความคิดแบบก็ตอนนั้นมีดาราภาพยนตร์คนหนึ่งมั้งครับที่เขาขับรถมีอุบัติเหตุแล้วเขาก็ศีรษะจมน้ำแล้วก็สลบไปนานเด็กๆก็จะพับนกให้เขาคือทักษิณก็คงไม่รู้ทำไงละเพื่อเรียกขวัญกลับมาหน่วยงานเก่าก็ยุบไปแล้วก็ไม่มีเครื่องมือที่จะใช้จะใช้ผู้ว่าก็ไม่ได้เอาไงดีก็พับนกไปก่อนครับไอ้นกเนี่ยเพราะทักษิณเนี่ยไม่รู้เรื่องระบบวิธีคิดของชาวอิสลามพวกมุสลิมเขามองเขาผลิตในตะวันตกเขาไปเรียนที่อเมริกาเขามองว่านกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพมันการปล่อยนกพิราบในสนามกีฬาในทำนองนี้นะครับเนื่องตะวันตกเขามองนกเนี่ยเป็นสันติภาพแต่ว่าทางอาหรับในหลายประเทศไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองนกเนี่ยเป็นอาวุธเพราะว่าในอดีตนั่นน่ะในตอนออกกลางดินแดนอาหรับที่เป็นทะเลทรายก่อนที่จะมีศาสนาอิสลามขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งลบลาฆ่าฟันกันศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งสันติภาพที่ทำให้ชนเผ่าต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยสันติแต่ไงก็ตามไอ้ตอนที่มันเป็นชนเผ่าเร่ร่อนลบราฆ่าฟันกันเนี่ยในการลบในทะเลทรายจำเป็นต้องอาศัยเสบียงอาหารซึ่งเป็นเมล็ดพืชแล้วไม่มีทางที่จะหาเสบียงอาหารได้ในภูมิประเทศไม่เหมือนบ้านเราเราไปไหนก็ยังเก็บผลไม้กินหรือว่าลำนาได้ของเขาไม่มีเขาต้องเตรียมให้เต็มที่ก็มีครั้งหนึ่งมีการลบกันแล้วก็กองทัพฝ่ายนึงเนี่ยก็ถูกนกเนี่ยมากินไอ้คลังเสบียงนะกินเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยคลังเสบียงก็เสียหายในที่สุดกองทัพนั้นก็แพ้นี่บางกลุ่มของชาวอาหรับก็มองว่านกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอาวุธไม่ใช่สันติภาพซึ่งผมก็ทราบนี่เรื่องนี้มาจากเพื่อนชาวปากีสถานเขาก็เล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเขามีวิธีคิดแบบนี้ก็พยายามถามผู้รู้หลายท่านเพื่อสอบทานกันอยู่บางท่านก็เคยได้ยินบางท่านก็ไม่เคยได้ยินก็ฝากท่านผู้ชมลองพิจารณาไต่ตรองนะครับแต่ข้อที่จริงก็คือว่ากลุ่มผู้ก่อความสงบหรือผู้ร้ายเนี่ยเอานกเนี่ยมาเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่ออีกชั้นหนึ่งก็คือเอานกที่เราโปรยมาจากเครื่องบินบล.8หรือ C-110มาเขียนข้อความที่เยาะเย้ยดูหมิ่นต่างๆนานาเ
พื่อให้ประชาชนที่เก็บได้เนี่ยเกลียดชังฝ่ายรัฐบาลก็เท่ากับเรายื่นมีดให้กับผู้ร้ายมาเชือดคอเราอีกทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงตกใจก็ในที่สุดก็บอกให้ต้องตั้งแล้วแต่ว่าต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาแล้วแต่จะใช้ชื่อสปท.ไม่ได้ครับเสียหน้าตัวเองยุบไปกับมือจะไปตั้งได้ยังไงนะครับก็ตั้งชื่อหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเรียกว่ากอสสสจชตกองอำนวยการเสริมสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็แบบทหารนะครับใช้คำย่อเยอะทหารก็งงเหมือนกันนะก็ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาแต่หน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาท่ามกลางความสุขเอาเผากินเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจำเป็นต้องมีหน่วยก็รีบตั้งดังนั้นหน่วยงานนี้จึงไม่ประสบความสำเร็จมีการปรับโครงสร้างถึง4ครั้งในปี2547การปรับโครงสร้าง4ครั้งหมายถึงว่าหน่วยงานนี้ไม่ทำงานตามที่ต้องการไม่งั้นจะปรับโครงสร้างทำไมครับนะหลังจากนั้นก็อิเล็กเคลามาเรื่อยๆนะแล้วตอนนั้นทักษิณก็ยังเป็นนายกอยู่นะฮะก็เขาเป็นคนใจร้อนส่งคนลงไปทำงานเนี่ย 6-7 เดือนยังไม่ทันเห็นผลเขาก็เปลี่ยนเช่นพลเอกชวลิตก็ถูกใช้ลงไปก็มีรองผู้จัดการฐานสูงสุดท่านหนึ่งตอนนี้ผมจำชื่อไม่ได้ท่านลงมาอยู่7เดือนก็ถูกปรับย้ายอีกนะ7เดือนเนี่ยยังไม่ทันรู้จักภูมิประเทศเลยก็เปลี่ยนนั้นนโยบายทิศทางมันจึงเรรวนอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้พอหลังจากยุคของทักษิณผ่านไปแล้วหลังปี49ก็มีคมช.คมช.ขึ้นมาก็ตั้งรัฐบาลคุณสุรยุทธ์เดี๋ยวนี้ผมจะขอแวะตรงนี้นิดนึงว่ากรณีที่มันเกิดกรณีที่ไม่สามารถจะเข้าไปรองรับสถานการณ์แล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยไม่เข้าใจมันไปเกิดเหตุการณ์กรือเซกับตากใบซ้อนเข้าไปในสถานการณ์นั่นเองใช่ครับครับคือกรณีแบบนี้เป็นการสั่งการโดยไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ของประชาชนที่เขาเข้ามาชุมนุมเนี่ยเป็นลักษณะการมาขอความเห็นใจมาขอความเป็นธรรมแต่กลับไปมองว่ากลายเป็นการต่อต้านการสร้างความแตกแยกโดยความคิดของผู้บริหารอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับผมเคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องการเอาตากใบก่อนคนละเคสคนละกรณีนะฮะตากใบกับกรีเซ่ไม่เหมือนกันเอากรีเซ่ก่อนดีกว่านะครับตากใบมันจะซับซ้อนกว่านั้นกรีเซ่มีการรวมตัวคนเป็นกลุ่มคนขึ้นมาที่ท่านได้เลิกพูดแล้วนะครับแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นมีการปลุกปั่นกันมากนะครับก็ไปยึดสถานที่เป็นมัสยิดใช่ไหมฮะเป็นที่มั่นตอนนี้ท่านพันลบปิดมณีท่านเป็นผู้จัดการเหตุการณ์ที่นั่นเนี่ยท่านคงเข้าใจว่าถ้าหากปล่อยให้ค่ำมันจะมีการเสริมกำลังในคิดแบบทหารเพราะว่ากลุ่มนั้นได้รับการปลุกปั่นมามีผู้ก่อความสงบแทรกเข้ามาด้วยเข้าไปยึดพื้นที่ในมัสยิดกรีเซ่ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเราก็มองว่านั่นเป็นที่มั่นของถ้ามองเป็นทหารก็เรียกข้าศึกนะฮะแต่เราใช้ศัพท์นี้คงไม่เหมาะเอาผู้ก่อความไม่สงบเข้าใจกันแล้วกันนะฮะเรามองในแง่นั้นการใช้อาวุธกับกลุ่มคนที่ต่อต้านที่เขาก็มีอาวุธด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำกันหลายครั้งเป็นเรื่องปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นในสมัยกบฏบวรเดชมีการส่งกำลังทหารมาจากทัพภาค2เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลในปี2476นะครับแล้วฝ่ายกบฏเนี่ยฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดชแม่ทัพภาค2เนี่ยก็ถูกสกัดไว้บริเวณหลัก4ครับแล้วทหารฝ่ายนั้นก็ล่าถอยไปยึดวัดหลักสี่เป็นที่มั่นวัดหลักสี่ก็คือโบสถ์วัดนั่นแหละเพราะว่าโบสถ์เนี่ยเป็นปูนเพื่อป้องกันอาวุธได้รัฐบาลท่านจอมพลป.ตอนนั้นท่านเป็นพันตรีหลวงพิบูลสงครามเนี่ยท่านสั่งให้เราดมยิงวัดหลักสี่นะครับอุโบสถพังหมดเลยนะครับพวกกบฏก็ต้องล่าถอยไปอันนี้ก็คือกรณีหนึ่งนะครับเราไม่ได้มองคงไม่ใช่ศัตรูตอนนั้นมีการรบกันก็นั่นคือที่มั่นก็เหมือนกันในสหรัฐอเมริกามีกรณีการยึดที่มั่นของพวกเดวิดเดียนไอ้พวกลัทธิเจ้าสำนักที่หลอกคนไปอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วก็สะสมอาวุธต่อต้านรัฐบาลเนี่ย FBI ล้อมอยู่และในที่สุดก็มีการยิงต่อสู้กันก็เข้าไปชาร์จก็ใช้กำลังเหมือนกันนะฮะอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เอ๊ะกรณีเดียวกันในกรีซเนี่ยท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์ท่านก็คาดการไว้ว่าถ้าหากข้ามลงแล้วจะมีการเกณฑ์ผู้หญิงเกณฑ์เด็กเกณฑ์คนมาต่อต้านมากก็เลยต้องการให้เหตุการณ์ยุติลงก็เลยใช้กำลังซึ่งข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยผมก็คิดว่าผมยอมรับได้นะครับแต่ว่าตัดใบไม่ใช่ตัดใบเป็นกรณีหนึ่ง
เกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบครับระหว่างที่มีการจลาจลวุ่นวายนั้นน่ะผู้ก่อความจลาจลน่ะถูกใช้กำลังแล้วก็เสียชีวิตไป6คนซึ่งการตาย6คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในการจลาจลที่สับสนวุ่นวายในประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นมันมีปัญหาตรงการลำเลียงการลำเลียงผู้ต้องหาไปอยู่สถานที่ควบคุมตัวซึ่งอยู่ห่างไม่ที่จริงห่างไม่มากแต่ว่าเนื่องจากเป็นเวลาค่ำแล้วก็มีการวางสิ่งกีดขวางระหว่างทางทหารที่ควบคุมผู้ต้องหาไปก็มีจำนวนน้อยก็เลยใช้วิธีการลำเลียงที่ไม่ถูกต้องก็คือมีการทับซ้อนกันจนทั้งแล้วเขาก็พลมุสลิมเนี่ยเขาตอนนั้นเป็นเดือนรอมฎอนพอดีเขาถือศูนย์ศีลอดกลางวันก็ไม่ทานอาหารดังนั้นเมื่อมีการลำเลียงแล้วก็สถานการณ์เป็นอย่างนั้นก็เลยเสียชีวิตแต่ข้อผิดพลาดก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะยุติหรือเปลี่ยนการดำเนินงานกลับไม่มีการแก้ไขครับฉะนั้นทุกรถทุกคันที่ขนส่งไปเนี่ยก็มีการเสียชีวิตซึ่งเป็นข้อผิดพลาดอย่างยิ่งลึกๆแล้วผมคงเล่าได้เท่านี้นะฮะนอกจากนั้นคงจะพูดในที่นี้ไม่ได้นะครับแต่ถือว่าอันนั้นเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ชาวมุสลิมทั่วโลกเนี่ยก็มองว่ารัฐบาลไทยทารุณโหดร้ายแล้วก็ที่จริงมองอย่างไรก็จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเรากระทำการผิดพลาดเองนะฮะดังนั้นกรณีคือเส้นกับตักใบนี่มันต่างกันครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นกองอำนวยการสสสกบตอะไรที่มีการตั้งขึ้นครับแล้วก็มีผู้บริหารที่ทำงานอยู่ระยะหนึ่งก็ต้องถอนตัวออกไปแต่ละส่วนที่ถอนตัวออกไปก็ยังไม่ได้สรุปบทเรียนว่าปัญหาข้อบกพร่องความผิดพลาดเกิดจากอะไรวิธีการต้องแก้แบบไหนยังไม่มีการสรุปบทเรียนเหล่านี้ครับปัญหาเลสันเลอร์เนี่ยคนไทยไม่กล้าทำอ่ะครับเราผิดพลาดกันมามากหลายครั้งหลายหนทีเดียวครับแต่ว่าเราไม่กล้าศึกษาอาจจะเพราะเราไม่ใจกว้างพอหรือว่าพอเวลาศึกษาไปแล้วมันจะไปเจอคนผิดขึ้นมาซึ่งเราไม่อยากไปรับรู้ครับยกตัวอย่างเช่นเรือหลวงธนบุรีเนี่ยตอนนั้นเราก็ยิงกับลาปอตปิเก้แต่หมายเกิดเหตุการณ์พิพาทกันกับฝรั่งเศสครับแต่ว่าเรือหลวงธนบุรีจมลงก็เพราะว่าเครื่องบินของไทยทิ้งระเบิดจากการที่ไม่เคยมีการฝึกร่วมมาก่อนก็เกิดความเข้าใจผิดฉะนั้นเรือธนบุรีก็ชอกช้ำมาแล้วจากการยิงกับเรือประจำบานขนาดใหญ่แต่ว่ามาจมเพราะว่าการเข้าใจผิดกันซึ่งถ้าหากมีการศึกษาได้เส้นเรือเนี่ยครั้งต่อๆมาคงจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้แต่ว่าต่อมาก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกหลายครั้งตรงข้ามกับต่างประเทศไม่ว่าจะลบแพ้หรือชนะเขาจะมีการประมวลและทำการศึกษามาเป็นรายงานว่าที่เขาชนะเพราะอะไรเงื่อนไขอะไรถ้าเขาแพ้เพราะอะไรเราไม่ได้ทำแล้วที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านได้เลิกเมื่อคราวก่อนนี้ว่าครับว่าเราไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องวิชาการเราไม่ใส่ใจเลยนะฮะคือคล้ายๆกับว่าพอมีอำนาจขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันหรอกครับคือผู้นำคล้ายว่าตัวเองจะรู้ทำเป็นรู้มากรู้ไปหมดเลยแต่ที่จริงไม่รู้เขาขึ้นมาเป็นผู้นำระดับสูงเพราะการทำงานเฉพาะหน้าที่งานอย่างดีแต่ว่าเมื่อคุณเป็นผู้นำระดับสูงมันจะต้องมองกว้างกว่านั้นน่ะจะต้องมองถึงปัจจัยอื่นด้วยซึ่งถ้าหากไม่ศึกษาเนี่ยไม่รู้จริงและปัญหาของเราทุกเรื่องก็คือการขาดบทเรียนอย่างที่ท่านได้เลือกว่าครับครับวัฒนธรรมการเรียนรู้เมื่อเหตุการณ์มันเริ่มบานไปต่อไปเนี่ยในแง่ของผู้ที่บริหารประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีการยุบสปทมีการยุบพลท.43มีการตั้งผู้นำ CEO มีการพับนกเป็นสัญลักษณ์โดยไม่เข้าใจวัฒนธรรมความเชื่อของคนในพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนโดยภาวะของคนที่บริหารงานโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ภาคใต้เขาฉุกคิดประเด็นนี้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าต้องเอาสบต.กลับมาผมตอบแทนไม่ได้นะฮะแต่ว่าพอพรรคไปปัดขึ้นมาก็เริ่มเสนอกฎหมายให้จัดตั้งสบต.ตอนนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วจัดขึ้นมาแล้วนี่ก็ทำไมเหตุการณ์ไม่ลดลงไปล่ะมันเลยโค้งตรงนั้นไปแล้วหนึ่งมันพัฒนาสถานการณ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเราจะใช้ความคิดโบราณเนี่ยมาแก้ปัญหายุคใหม่ไม่ได้สปท.เคยมีประสิทธิภาพในเมื่อสัก20ปีก่อนแต่ปัจจุบันนี้โครงสร้างนั้นไม่ใช่แล้วฮะมันต้องเปลี่ยนเราจะรู้ได้ไงว่าจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยผมได้รับคำสั่งให้ไปศึกษาปัญหาภาคใต้ในปี49ทั้งเรื่องโครงสร้างหน่วยงานในการแก้ปัญหาครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ความแตกต่างระหว่างสตูลกับสงขลากับ3จังหวัดนั้นทำไมถึงไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องโครงสร้างเนี่ยนะผมก็เลยไปศึกษาเปรียบเทียบว่าประเทศอื่นเขามีปัญหาเรื่องแบ่งแยกดินแดนเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยหนักกว่าเราตั้งเยอะแยะทำไมเขาควบคุมอยู่ในจุดที่เขาสามารถจะรักษาความมั่นคงไว้ได้ก็ดูเปรียบเทียบกัน2ประเทศประเทศสหราชอาณาจักรหรือคนไทยเรียกว่าอังกฤษแล้วก็ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียอันนี้หลังจากสภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วนะฮะประเทศใหญ่ในแถบนั้นก็คือสหพันธรัฐรัสเซียสองประเทศนี้มีหลักนิยมเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยแต่ผลลัพธ์เหมือนกันก็คือสามารถควบคุมกลุ่มก่อการร้ายได้เขาตั้งองค์การบริหารพิเศษไอแลนด์เหนือขึ้นเพื่อควบคุมดินแดนที่พวก IRA ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวไอริชควบคุมพื้นที่อยู่ก็เป็นเขตปกครองพิเศษไม่ใช่เขตปกครองพิเศษเป็นองค์การพิเศษควบคุมพื้นที่นะเหมือนเราตั้งสอบต.เอาความคิดคล้ายกันแต่ว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันเลยอังกฤษเนี่ยไปมองว่าผู้ร้ายสามารถจะเติบโตได้ก็เพราะว่ามีอาหารมีน้ำมีอากาศมาเลี้ยงนั่นก็คือมีเงินสนับสนุนมีการสร้างทายาทมีการถ่ายทอดความรู้สึกความต่อต้านรัฐบาลไปสู่คนอื่นๆทำให้ผู้ร้ายสามารถจะยืนยงและขยายแพร่พันธุ์ออกไปได้เขาก็ตัดจุดนี้ประการแรกเขามีหน่วยงานรัชทัณฑ์เฉพาะเพราะว่าเกาะไอแลนด์เนี่ยมันอยู่ไม่ใช่อยู่ในแผ่นดินอังกฤษมันอยู่ในอีกเกาะนึงซึ่งห่างไกลก็มีหน่วยงานรัชทัณฑ์เฉพาะแล้วก็มีหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ก็คือมันก็มีการร้องเรียนเหมือนกับประเทศไทยครับว่าฐานอังกฤษเนี่ยไปฆ่าคนบริสุทธิ์ซึ่งอังกฤษทำจริงอังกฤษโหดมากนะครับเวลาซ้อมเนี่ยก็โบยด้วยแส้จี้ด้วยบุหรี่ติดไฟเหมือนกันแล้วครับเหมือนในหนังนะฮะไม่ใช่ว่าอังกฤษจะพูดดีนะฮะไม่ใช่มันก็โหดด้วยแส้เหมือนกันตอนนี้ก็มีคนเสียหายตอนหลังรัฐบาลก็ปรับนโยบายว่าเขามีหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าการที่ประชาชนคนนั้นหรือว่าผู้ร้ายคนนั้นเนี่ยตายเนี่ยเป็นผู้ร้ายจริงๆเพราะหลักฐานทาง DNA ทางด้านอะไรต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์ชัดหลักฐานแบบนี้มันสร้างขึ้นมาไม่ได้ซึ่งทั้งโลกเขายอมรับเช่นเดียวกันครับผมก็ขออนุญาตยกย่องคุณหมอพรทิพย์เพราะพยายามบุกเบิกเรื่องนี้มาแล้วก็ทำงานติดต่อกันมาเนี่ยพรทิพย์ก็ขยันแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นถึงแม้จะทำงานลำบากก็ตามเนี่ยท่านเก็บหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่นำไปสู่การตัดสินลงโทษผู้ร้ายแม้แต่กรณีระเบิดหาดใหญ่ไม่กี่วันนี้นะครับท่านก็พบว่าไอ้ DNA ของผู้ร้ายที่ประกอบระเบิดเนี่ยมันเคยทำมาแล้วและเคยพบระเบิดแบบนี้มาแล้วน่ะใน3จังหวัดภาคใต้ทำไมมันถึงต้องไประเบิดหาดใหญ่ประการแรกสงขลาไม่ใช่พื้นที่ประกาศเขตภาวะฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึกจังหวัดสงขลาเนี่ยเปิดฟรีนะครับโดยเฉพาะหาดใหญ่ท่านคงจำได้ใช่ไหมครับว่าหาดใหญ่เป็นดินแดนอะไรดีมีสถานเรืองลมมากมายคนมาเลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยิงตรงมหาดใหญ่เลยละแต่เดี๋ยวนี้ยังติดอยู่ที่สุไหงโกลกเขาเข้าไปเปิดอาบอบนวดอะไรดักคนมาเลอยู่นะฮะนั่นเขาก็ต้องมาแล้วเพราะมีกฎหมายกฎอัยการศึกเพื่อได้กำหนดภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็มีการร้องเรียนกันครับที่ว่าอาทิตย์ก่อนเราคุยแล้วว่าประเทศไทยนี่ประหลาดเรามีเครื่องมือดีๆแต่เราไม่กล้าใช้เพราะเกรงใจนักท่องเที่ยวจะไม่มาบ้างจะเสียหายป่ะแล้วไงครับระเบิดตูมเดียวนะไม่มีใครเขากล้ามาหรอกแต่ว่าถ้าไม่มีระเบิดถึงแม้จะตรวจถี่กันยังไงก็ตามเนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวที่เขามีความคิดเขาชอบใจเพราะเขาปลอดภัยเนี่ยพอเราถูกร้องเรียนเงี้ยเราก็เลิกเราไม่ยอมประกาศเราไม่กล้ารู้สึกไม่กล้าใช้เครื่องมือที่มีอยู่เลยนะแม้แต่ภาวะฉุกเฉินก็ไม่กล้าใช้นั้นผู้ร้ายก็มาเคลื่อนไหวในหาดใหญ่ไอ้ลักษณะการวางระเบิดเนี่ยนะผู้ร้ายเนี่ยมันมีลักษณะของมันเฉพาะไม่ใช่ว่าระเบิดลูกไหนก็เหมือนกันไม่ใช่นะฮะผู้ร้ายที่ถนัดขวาเนี่ยมันจะพันสายไฟแบบนึงทวนเข็มนาฬิกาถนัดซ้ายจะพันทวนตามเข็มนาฬิกาตรงนี้มันจะมีลักษณะของมันเหมือนกับลายมือเรานะฮะที่เราเขียนหนังสือเนี่ยแต่ละท่านไม่เหมือนกันเวลาเราติดตามผลหรือว่ารวบรวมหลักฐานมากเข้าแล้วจะจับกระสวนมันได้ก็คือแพทเทิร์นหรือแบบแผนมันได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้ไอ้เจ้านี่แน่นอนต้องเป็นคนเดียวกันเนี่ยนั่นคือเราต้องมีฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนอังกฤษเนี่ยมองเห็นความสำคัญอันนี้แล้วก็ทุ่มเทมากมีการเชื่อมโยงกันเช่นระหว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่ต้องใช้คนดูแต่กล้องนี้มันจะ identify ได้ว่าไอ้หน้าตาแบบเนี้ยแล้วก็เข้าไปเทียบฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติถ้าหากเจอตรงกันปุ๊บก็ออกเสียงร้องมาแล้วก็พริ้นออกมาส่งไปคนที่เกี่ยวข้องได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนมาดูเรายังไม่ถึงจุดนั้นเป็นออโตเมติกเลยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้กล้องมันพิสูจน์ทราบได้เลยนะครับในฐานข้อมูลนะฮะในพื้นที่โล่งๆกล้องก็อยู่นิ่งๆแต่ถ้ามีคนเดินผ่านมันจะแผนตามโดยอัตโนมัติหมดเลยครับ
อันนี้ก็อันหนึ่งที่เขาใช้กันในอังกฤษในไอแลนด์แต่ว่าเราไม่มีเราแค่ซื้อกล้องมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะประการที่3ก็คือมีหน่วยงานดูแลเยาวชนซึ่งเราไม่มีดูแลเยาวชนก็คือเพื่อที่จะทำหมันผู้ร้ายไม่ให้ผู้ร้ายขยายพันธุ์ผู้ร้ายนี่จะมีทายาทก็คือเอาเด็กรุ่นหลังๆนี่แหละไปล้างสมองไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาเพราะคนรุ่นเก่าแก่เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เมื่อผู้ร้ายมันเข้าถึงเยาวชนไม่ได้มันก็ไม่มีทายาทมันก็ถูกบล็อกอยู่แค่นั้นต่อมาก็คือเรื่ององค์การศุลกากรและการป้องกันการฟอกเงินเพราะว่าถ้าไม่มีเงินผู้ร้ายก็เติบโตไม่ได้แล้วกองกำลังติดอาวุธเนี่ยก็ใช้หน่วยงานที่เรียกว่า special task force คือหน่วยงานกำลังพิเศษทุบคือไงก็ตามมันต้องทุบไอ้พวกที่มีติดอาวุธเนี่ยเราปล่อยมันไม่ได้แต่คนที่หลงผิดเป็นแนวร่วมบ้างเราก็ดึงเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าไปกอดจูบกันเหมือนพวกสันติวิธีจ๋าเนี่ยตอนนี้พวกนี้จะก่อให้เกิดอันตรายมากทีเดียวครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยตอนนี้มาเทียบกันในประเทศไทยเราไม่มีหน่วยงานแบบนั้นเลยสวต.ที่ตั้งขึ้นในยุคของรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยก็คล้ายๆกับหน่วยงานเดิมมีแต่ผู้ปฏิบัติแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีองค์ความรู้งานวิจัยต้องมากมายหลายร้อยหลายพันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้เนี่ยโอ้งานวิจัยท่วมหัวไปหมดแล้วยังไม่รู้อีกเหรอไม่รู้หรอกครับเพราะงานวิจัยเหล่านั้นทำโดยคนที่ไม่มีหน้าที่ก็คืออาจารย์ครูอาจารย์ทั้งหลายอยากทำวิจัยก็ขอทุนมันไม่ยากหรอกครับภาคใต้เนี่ยหาทุนง่ายทำเสร็จงานก็ไปอยู่ในหน่วยงานของเขาส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างไม่ส่งบ้างดังนั้นคนที่มีอำนาจตัดสินใจฐานข้อมูลก็ไม่มีสปต.ของไทยไม่มีหน่วยงานที่อังกฤษให้ความสำคัญมากเขาเรียกหน่วยงานวิจัยและสถิติโอ้หน่วยงานนี้ใหญ่โตมากในไอร์แลนด์แต่ของไทยไม่มีครับไม่มีเลยจะศึกษาเรื่องหนึ่งก็ไปให้คนนู้นคนนี้ทำอันนี้ให้ข้อบกพร่องอย่างรุนแรงผมขออีกนิดหนึ่งนะครับว่าเทียบกับกรณีของรัสเซียไม่ใช่อังกฤษรัสเซียไม่ออมชอมรัสเซียทุบอย่างเดียวแล้วก็โหดร้ายมากกว่าเยอะนะฮะพวกแบ่งแยกดินแดนเชชเนียเนี่ยเป็นคนละพันกับพวกรัสเซียเป็นชนเผ่าเชชชาซึ่งเป็นพวกมุสลิมพวกรัสเซียเนี่ยเป็นนับถือศาสนาคริสต์นิกายหนึ่งดังนั้นน่ะเขาก็ไม่ใช่คนรัสเซียแต่เขาถูกอยู่ภายใต้การปกครองเขาก็เกลียดชังคนรัสเซียที่ปกครองเขาอย่างโหดร้ายทารุณเขาก็ใช้กำลังตอบโต้รุนแรงเช่นยึดโรงบัลเล่บอลชอยในกรุงบอสโกประมาณสัก10ปีมานี่นะฮะผู้ร้าย44คนยึดโรงบัลเล่โรงบัลเล่ไม่ใหญ่ก็มีคนไปดูก็คงจะไม่เกินพันนะครับผมเคยไป2ครั้งที่นี่ปรากฏว่าตอนนั้นปูตินเป็นประธานดีครั้งแรกเขาไม่ฟังเสียงเลยเขาใส่แก๊สพิษที่ใช้ในกองทัพเนี่ยใส่เข้าไปในโรงบาเล่ไม่สนใจว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นผู้ร้ายอัดเข้าไปเลยพอสลบหมดแล้วเนี่ยก็ใช้กำลังเขาเรียกกำลัง Space Nas นะ Space Nas ก็เป็นกำลังรบพิเศษของเขาเข้าไปแล้วผู้ร้าย44คนถูกฆ่าตายหมดประชาชนที่ไปดูบาเล่ตายอีกร้อยกว่าคนครับเพราะว่าจนบัดนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าใช้แก๊สอะไรหมอพยายามถามเพราะว่าถ้ารู้ว่ามันเป็นแก๊สอะไรก็คงจะหายามีโอกาสมากขึ้นแต่รัฐบาลปูตินไม่เคยบอกจนถึงปัจจุบันนี้ก็คนก็ตายไปครั้งที่2เนี่ยผู้ร้ายเชชยาเหมือนกันไปยึดโรงเรียนอนุบาลที่นอร์ทออเชเตียผู้ร้ายมีประมาณ100กว่าคนปรากฏว่าพื้นที่มันใหญ่โตมากนะครับโรงเรียนอนุบาลนี่ใหญ่ทีเดียวก็ไม่สามารถจะใช้แก๊สได้ทำไงครับปูตินใช้กำลังรบพิเศษจู่โจมเข้าไปผู้ร้ายตายหมดผู้ร้ายเนี่ยตายหมด 100% นะไม่ว่าจะทำอะไรที่รัสเซียไม่เหลือแต่เด็กนักเรียนตายไป400โอ้โหท่านพอเห็นตัวเลขนี่ตกใจไหมฮะครับตกใจเลยถ้าเป็นเมืองไทยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับใครก็อยู่ไม่ได้เราก็ขนลุกโอ้โหทำไมโหดอย่างนั้นปรากฏยูติปูตินกลายเป็นฮีโร่เพราะว่าสามารถจะปราบพวกนี้ได้และเขาทำให้ประเทศเนี่ยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจก่อนยุคปูตินเนี่ยคนรัสเซียเดินก้มหน้านะเพราะว่าอเมริกาเยอะเย้ยตัวเองเนี่ยล่มสลายไปแล้วไม่ยากจนแต่ว่าตอนนี้เขามาเที่ยวปีเมืองไทยปีละ350,000เขามีสตางค์แล้วนั่นปูตินใช้วิธีการหนึ่งอังกฤษใช้วิธีการหนึ่งรุนแรงกับค่อนข้างเบาแต่ทั้งสองอันเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนกันที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบเนี่ยไม่ใช่คิดว่าจะให้เอาแบบคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันต้องศึกษาของเราอะไรที่มันดีก็เอามาใช้ไม่ใช่ไปกอดจูบกันมากมายนักกับพวกคนก่อความไม่สงบหรือก็ไม่ใช่เข็นฆ่ากันเหมือนสมัยเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับ2,000กว่าศพเนี่ยก็มีผมเชื่อว่ามีผมไม่มีหลักฐานแล้วครับแต่ว่าก็มีเหมือนกันในยุคที่ทักษิณต้องการที่จะทำลายแกนนำให้หมดมันก็มีการถูกบ้างผิดบ้างไป
แต่ว่าหน่วยงานของเราเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานที่จำเป็นหน่วยงานวิจัยหน่วยงานสถิติไม่มีเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายคนนี้ในอดีตมันเป็นยังไงมันได้รับการส่งเสียมสอนยังไงมีการศึกษาอย่างไรไม่มีที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลพื้นฐานในภาคใต้เนี่ยในปี49ที่ผมลงไปผมหาไม่ได้เช่นแม้แต่รายได้ต่อโคเรือนการนับถือศาสนาซึ่งเราเชื่อถือข้อมูลทางราชการเนี่ยบางอย่างเชื่อไม่ได้เพราะว่าผู้เก็บข้อมูลเช่นพัฒนากรเนี่ยเขาไม่กล้าลงพื้นที่แต่แทนที่ไม่กล้าลงก็จะต้องเขียนในรายงานว่าไม่มีข้อมูลดันไปเขียนใส่บางตัวเลขผมเชื่อเป็นตัวเลขไม่ถูกต้องแน่นอนเนี่ยไปเขียนมาเราให้ทำให้เราเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดเราไปวางแผนเนี่ยทุกอย่างผิดหมดเลยครับเมื่อผมสอบทานไปผมทราบว่าตัวเลขนี้ผิดเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับเองเขาไม่กล้าลงแต่เขาไปใส่ตัวเลขที่ไม่ถูกต้องมาอันนี้ก็มีเหมือนกันครับครับเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กลางการประมวลข้อมูลแล้วก็สถิติกลายเป็นข้อมูลสำคัญครับแล้วก็เป็นหัวใจในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็วิธีการฝ่ายนักการเมืองเองเวลาเขาคิดเนี่ยเขาก็คิดว่าเขามีผลงานมากกว่ารัฐบาลชุดนั้นชุดนี้ รัฐบาลของประชาธิปัตย์มีสอบตเหตุการณ์รุนแรงน้อยกว่ารัฐบาลของทักษิณซึ่งไม่มีสอบตช่วงหน้าผมจะถามท่านในประเด็นนี้ว่าตกลงแล้วสิ่งเหล่านี้มันใช่ตัวดัชนีชี้วัดสำหรับสถานการณ์ภาคใต้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคซึ่งท่านได้เล่าที่ไปที่มาถึงสาเหตุที่มันมีความเข้าใจที่เป็นแรงจูงใจเข้าไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรากำลังตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะจบสักทีแต่เมื่อเราดูรากของปัญหาแล้วเราก็ทราบว่าข้อขัดแย้งมันค่อยๆก่อตัวค่อยมีปัญหาค่อยๆมีหน่วยงานแก้แล้วการแก้ถูกบ้างผิดบ้างจนมาถึงจุดที่ว่านักการเมืองที่เป็นรัฐบาลในแต่ละพรรคก็มักจะหยิบยกเอาเหตุการณ์ความเสียหายมาพูดกันว่ารัฐบาลที่ตั้งสบต.หลังสุดประชาธิปัตย์มีความเสียหายน้อยกว่ารัฐบาลในอดีตที่ไปยุบสบต.แล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อบอกกล่าวกับประชาชนในขณะที่พี่น้องประชาชนเองก็ไม่ได้คำตอบว่าแล้วตกลงเรื่องราวมันจะสงบเมื่อไหร่ตกลงสถิติเหล่านี้ที่เขาใช้ในการมาพูดให้พี่น้องประชาชนชื่นชมในฐานะที่เป็นนักการเมืองมันใช่ดัชนีชี้วัดความเป็นจริงในสถานการณ์ไหมครับครับถ้าท่านผู้ชมเป็นนักวิจัยท่านผู้ชมคงจะจับได้ว่าในยะของความหมายนี้ก็คือว่าสอบต.เป็นตัวแปรครับถ้ามีเหตุการณ์จะน้อยลงถ้าไม่มีเหตุการณ์จะมากขึ้นรุนแรงขึ้นซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าตัวแปรตัวเดียวมันไม่ใช่มันผิดแล้วก็จะตัดสินไม่ได้ถึงแม้จะตัวเลขมาดูนะครับยกตัวอย่างมีตัวเลขพิสูจน์ชัดเจนนี่เห็นไหมตอนมีสอบตอนนะความรุนแรงมันลดลงแล้วนี่ความรุนแรงก็ต้องนิยามว่าคืออะไรครับยิงพระหนึ่งรูปยิงทหาร1คนเนี่ยความรุนแรงเท่ากันไหมไม่เท่ายิงทหาร1คนมันรุนแรงกว่าเพราะทหารมีอาวุธตอบโต้ได้มันยังไปยิงเลยเนี่ยแต่ยิงพระ1รูปเนี่ยเบามากเพราะพระท่านมีแต่บาตรท่านก็ไม่ทำอะไรด้วยซ้ำไปเนี่ยในความรุนแรงเนี่ยมันต้องนิยามก่อนต้องวัดได้ถ้าพูดว่ารุนแรงอย่างเดียวไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรระเบิด20ครั้งโดยการระเบิดตู้โทรศัพท์กับวางระเบิด1ครั้งที่สถานีรถไฟไอ้20ครั้งเนี่ยเบาไปเลยเพราะระเบิดตู้โทรศัพท์เนี่ยมันที่ไหนใครก็ทำได้แต่ระเบิดสถานีรถไฟ1ครั้งนี่มันรุนแรงกว่าเป็นต้นนะต้องมีดัชนีชี้วัดประการที่2คือว่าเราเอาบตหรือหน่วยงานแก้ไขปัญหาภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวแปรตัวเดียวที่มีผลต่อความรุนแรงหรือไม่รุนแรงตัวแปรอื่นน่ะมีมากมายก่ายกองเลยเช่นตัวแปรด้านต่างประเทศในช่วงนั้นมีการประชุมกลุ่มประเทศโหดรุนแรงหรือเปล่ามีการติดต่อกับในช่วงนั้นกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศมีความเคลื่อนไหวมั้ยหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลการมีการฝึกกำลังพลกลับมาได้เวลาแล้วพวกนี้ไปเรียนวิชาทำการรบมาแบบใหม่ก็จะมาใช้หรือเปล่าต
ัวแปรในประเทศก็เช่นเรื่องสถานการณ์ภายในประเทศความขัดแย้งทางการเมืองของเราความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านช่วงไหนที่เขาได้อาวุธแบบใหม่มาเข้าทดลองใช้ตัวแปรพวกนี้มีนับ10นับร้อยนับพันถ้าจะมองแค่หน่วยงานแก้ไขปัญหาเป็นตัวแปรเดียวแค่นี้ผิดแล้วนะครับเราตัดสินใจไม่ได้แล้วบอกว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ถ้าท่านเป็นนักวิจัยท่านคงทราบว่าต้องเก็บข้อมูลมากกว่านี้ต้องทำการวิเคราะห์มากกว่านี้ต้องสร้างตัวแบบขึ้นมาเพื่อที่จะสอบทานว่ามันเป็นยังไงมันก็ต้องใช้เวลาครับการที่มีวิธีการว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนายกลงไปให้กำลังใจแล้วเดิมปฏิเสธว่าอดีตนายกไม่ได้ไปมาเลเซียไม่ได้คุยกับแกนนำแต่ตอนหลังก็มายอมรับว่านายกอดีตนายกก็ไปคุยกรณีคล้ายๆลักษณะแบบนี้มันใช่วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ข้อขัดแย้งมันยุติไหมครับวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการทำลายบ้านเมืองอย่างโดยตรงเลยครับคือการให้ข่าวสารข้อมูลจนทั้งว่าสังคมสับสนแล้วถ้าเรามองประวัติเนี่ยทักษิณชินวัตรเวลาเดินทางไปประเทศใดก็ตามเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ของตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปพม่าคุยกันเรื่องเจรจาความเมืองเสร็จแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจก็คือให้ธนาคาร ADB อนุมัติให้พม่ากู้ 4,000 ล้านเพื่อมาซื้อดาวเทียมทักษิณอัดยายซื้อขนมยายเดินทางไปออสเตรเลียก็ไปคุยกันเจรจาเรื่องความเมืองเสร็จแล้วก็แถมด้วยการให้ออสเตรเลียเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมไม่ว่าจะไปไหนผมประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันผสมกันทั้งนั้นน้องสาวก็คงจะพอๆกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราปัจจุบันนี่ก็เป็นตัวโคลนนิ่งก็คือหุ่นให้ทักษิณเนี่ยสั่งการอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะการเดินทางไปภาคใต้ก็ไปตามบทเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นที่พิสูจน์ทราบแล้วความรู้ความสามารถค่อนข้างจำกัดถึงแม้จะมีวุฒิการศึกษาสูงแต่ความรู้น้อยก็เท่านั้นเองก็ลงไปตามบทที่จะต้องเล่นไม่ให้คนคอรหาได้แต่ว่าข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือว่าผู้ร้ายเนี่ยมันรู้มากกว่าเราอีกเรารู้ว่ารัฐบาลเรามีประสิทธิภาพขนาดไหนผู้ร้ายรู้มากกว่าเพราะเขามองเราเป็นข้าศึกที่จะต้องต่อต้านเขาสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเราจุดอ่อนตอนนี้แทบจะเรียกว่าอ่อนด้อยเต็มทีกองทัพก็อยู่ภายใต้รัฐบาลจะทำอะไรเนี่ยมันก็อยู่ใต้คำสั่งรัฐบาลดังนั้นทุกอย่างมันก็เหมือนกับเดดล็อกหรือว่าถูกตรึงไปหมดเลยความมีเสรีในการปฏิบัติต่างๆเนี่ยถูกบังคับด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้นเหมือนกับตัวเลขที่ท่านได้เลิกได้กรุณาเรียนมาตั้งสักครู่นี้แล้วนะฮะว่าช่วงนี้มีสวต.เหตุการณ์น้อยลงกว่าเนี่ยที่พรรคการเมืองเข้ามาหาคะแนนนิยมกันเนี่ยซึ่งตามหลักการวิจัยเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่สามารถตอบได้หรอกว่ามีสปต.แล้วเนี่ยเหตุการณ์ยุติรุนแรงน้อยลงหรือไม่มันต้องทำกระบวนการศึกษาเนี่ยลึกไปกว่านั้นถึงจะตอบได้ครับครับทีนี้การแนะนำจากทางผู้นำมาเลเซียแล้วก็ทางผู้นำประเทศไทยมีคำพูดหนึ่งแล้วมีผลกระทบต่อระบอบการปกครองของมาเลเซียด้วยเนี่ยกับคำพูดที่ว่าดิฉันได้ประสานงานความร่วมมือกับประธานาธิบดีมาเลเซียแล้วค่ะคำพูดนี้เป็นคำความที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศหลายฉบับเอาไปโค้ดเป็นภาษาแล้วก็สะท้อนกลับมาในถึงความน่าเชื่อถือของผู้นำประเทศไทยเนี่ยตรงนี้มีผลกับสถานการณ์ภาคใต้ไหมครับอ๋อมีแน่นอนครับเพราะเป็นสิ่งพิสูจน์ชิ้นหนึ่งในหลายๆสิบชิ้นที่เราพบกันมานะครับว่าผู้นำของเรามีความรู้ขนาดไหนคือความรู้น้อยจริงๆน้อยจนทั้งไม่ควรเป็นผู้นำประการที่สองรัฐบาลของเราอยู่ภายใต้นายรัฐมนตรีเช่นนี้เนี่ยข้าศึกหรือคนที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติเนี่ยก็รู้สึกลำพองมากขึ้นก็สามารถจะวางแผนได้เพราะว่าทุกอย่างมันตรงไปตรงมารัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทักษิณชินวัตรไม่ได้ดูแลประเทศชาติมากเท่าที่ควรบทบาทของนายรัฐมนตรีก็เป็นไปตามที่มีสคริปต์ให้ทำไม่ได้เป็นผู้นำอะไรทั้งสิ้นเขาสามารถวิเคราะห์ได้แต่ว่ามาเลเซียก็คงไม่ว่าอะไรหรอกครับเขารู้อยู่แล้วว่าของเรามีกึ่งแค่นี้อีกประการหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียเนี่ยถ้าหากทำให้ความขัดแย้งในภาคใต้จบลงไปได้เนี่ยผมว่าเขาคงยินดีเพราะว่ามันเป็นเกียรติภูมิของประเทศเขาที่เขาสามารถจะไกลเกลี่ยช่วยประเทศใหญ่ได้มาเลเซียเนี่ยคนประมาณ30ล้านของเราเนี่ย67ล้านนะครับ
คนละขนาดเลยนะแต่เขานำหน้าเราไปแล้วเขาตบหน้าเราไกลๆนะครับว่าไม่มีน้ำยาหรอกเหมือนกันนะครับประเทศไทยเนี่ยเคยมีกิจภูมิแบบนี้มาแล้วในยุคทักษิณชินวัตรทักษิณเนี่ยเคยมีบทบาทที่เด่นในเอเชียมาในปี2544 45 46ปี46เนี่ยเขาจุดสูงสุดของเขาเลยเขาจัดให้มีการประชุมกันระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับกลุ่มก่อการร้ายพยัคฆ์ทมิฬอีแลมขึ้นในประเทศไทย3ครั้งครับครั้งนึงก็คือที่อุตภเปาเป็นการนำร่องครั้งที่2ครั้งที่3ที่กรุงเทพปรากฏว่ารัฐบาลศรีลังกาเนี่ยยินยอมอ่อนข้อให้ผู้ร้ายเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันแล้วนะครับว่าการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มก่อการร้ายจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลเพียงพร้ำหรือไม่มีขีดความสามารถจะปราบผู้ร้ายได้เท่านั้นถ้าเขามีขีดความสามารถสูงเขาไม่คุยกับผู้ร้ายหรอกครับเหมือนที่ท่านผบ.ทบ.ประยุทธ์ของเราพูดเนี่ยชัดเจนมากผู้ร้ายคุยกันมันไม่ได้ถ้าไม่ยอมมอบตัวก็ต้องทำลายเป็นเรื่องธรรมดาทำไมรัฐบาลศรีลังกาถึงยอมให้ทักษิณเล่นบทเป็นเท้ามาลีวราชในครั้งนั้นก็เพราะว่าเขาปราบพยัคฆ์ทมิฬอีแลมไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นจบลงกระทันหันตอนแรกติดต่อเจรจากันแล้วไกลเกลี่ยแล้วนะครับรัฐบาลก็ยอมอ่อนข้อหลายประการก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็คือทำให้รัฐบาลศรีลังกาอยู่ๆก็ได้เปรียบขึ้นมาโดยที่ฟ้าประทานนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เราเกือบๆจะเจอกันเย็นนี้ครับก็คือภัยธรรมชาติใช่ถูกต้องครับสึนามิในปี47นั่นน่ะทำให้คนตายไปประมาณ 220,000 คนในทะเลอันดามันที่เกิดขึ้นด้านเหนือของเกาะสุมาตราครับที่มั่นของผู้ร้ายอยู่ตอนใต้ของเกาะศรีลังกาเป็นเขตทำลายของสึนามิเลยนะครับพอสึนามิซัดมาตูมเดียวเท่านั้นผู้ร้ายหมดความสามารถในการต่อสู้ทันทีไม่ที่เรียกผู้ร้ายก็ไม่ใช่เอาเรียกพยัคฆ์ทมิฬอีแลมหมดความสามารถไปเลยเพราะว่าฐานที่มั่นที่เข้มแข็งเนี่ยถูกทำลายหมดรัฐบาลศรีลังกากลับลำทันทีเลยบอกว่าที่ตกลงกันไว้อะยกเลิกนะตอนนี้ฉันทุบเชอต่อแล้วกันนะก็เลยไล่ทุบตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาจนกระทั่งฆ่าผู้นำของทมิฬอีแลมเนี่ยตายไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะตกลงว่ากลุ่มนี้ถูกทำลายเรียบร้อยไปหมดละในศรีลังกานั่นก็คือกรณีศึกษาว่าไอ้ตอนที่ทุนทักษิณเนี่ยจัดให้มีการเจรจาในประเทศไทยเราได้เกียรติภูมิตอนนี้เราฐานะเราตกต่ำเหมือนกับรัฐบาลศรีลังกามาเลเซียก็บอกว่าฉันจัดการเจรจาให้ได้ไหมเขาก็อยากทำครับทีนี้ประเด็นที่มันเป็นปัญหามากคือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตอนนี้กลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยมันตกลงแล้วมันมีกี่กลุ่มและกลุ่มที่มีอิทธิพลมากมายถึงจุดที่พี่น้องฟังปุ๊บเข้าใจเหมือนกับที่ท่านพูดก่อนในศรีลังกาเนี่ยตกลงเราสู้กับใครครับโอ้สู้กันมากมายทีเดียวครับครับทั้งศรีลังกาก็ดีอัลกออิดาก็ดีโบโลอบูซายาบก็ดีกบฏแบ่งแยกดินแดนโมโรก็ดีเนี่ยมันมีตัวมีตนแต่ทางตอนใต้เราไม่ใช่อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับหม้อใบใหญ่ครับที่จริงผู้ร้ายเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนผู้ร้ายมีกี่กลุ่มปูโรใหม่ AKK ใหม่เมื่อก่อนก็มีกลุ่มโจรจีนมาลายาชุดที่ซ้ำไปแล้วก็มีพวกยาเสพติดมีนักการเมืองขี้โกงที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็มีไปส่วนเกี่ยวข้องด้วยนักการเมืองระดับชาติก็มีต่างประเทศที่อยากเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นี้โดยใช้เหตุผลเรื่องการก่อการร้ายเช่นสหรัฐอเมริกานี่แหละอยากเข้ามาจะตายไปในปี2047ถึงขนาดยื่นข้อเสนอจะส่งทหารมาช่วยแต่ตอนนี้ถึงแม้ทหารอเมริกาไม่ส่งทหารเข้ามาแต่อเมริกามีหน่วยงานที่เรียกว่าซีติกขึ้นมาอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้มาตั้งแต่ปี2544แล้วในสมัยรัฐบาลคุณชวนครับปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อว่าเคลื่อนไหวอยู่เอาล่ะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะเช่นกลุ่มก่อการร้ายจากตะวันออกกลางคือกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงนี่นะฮะเขาต้องการขยายการส่งออกในการปฏิวัติอิสลามถ้าใครเป็นแนวร่วมของเขาเขาชอบทั้งนั้นแล้วเขามีกำลังอำนาจเขาส่งเทคโนโลยีส่งยุทธภพกรมาใช้มาให้ทางภาคใต้ใช้กันอยู่เมื่อปีก่อนนี้เราพบวัตถุระเบิดชนิดใหม่ที่เรียกว่าซิมเทคเป็นระเบิดที่ใช้ในการก่อการร้ายโดยเฉพาะผลิตในประเทศเช็กเป็นครั้งแรกคือภาคใต้เนี่ยถึงแม้ไม่มีระเบิดจากนอกใครนอกเข้ามาเนี่ยมันก็ผลิตระเบิดไม่ยากถ้าคนในภาคใต้นั่งอยู่บนระเบิดก็คือถ่านหินถ่านหินประเทศบิทูมินัสเอนทราไซต์ลิกไนต์ก็มีไอ้นี่เป็นจุดตั้งต้นในการทำระเบิดแล้วก็อาศัยขายเคมีอื่นหรือว่าปุ๋ยยูเรียซึ่งตอนนี้ก็เป็นสินค้าควบคุมระเบิดไดนาไมท์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรมทางด้านการก่อสร้างเนี่ยถึงแม้ควบคุมบางทีมันก็รั่วไหลออกมา
แล้วก็การทำระเบิดแสวงเครื่องท่านผู้ชมคงจะได้ยินในศัพท์นี้บ่อยๆบางท่านอาจจะไม่เข้าใจมันแสวงเครื่องมันอะไรหมายถึงว่าหาเอาข้างๆรอบๆตัวครับเช่นในร้าน 7-Eleven ถ้าเราอาจจะหาซื้ออุปกรณ์ระเบิดได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรมันสามารถจะหาได้รอบตัวมันเป็นสารที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วมาดัดแปลงได้อันนี้เป็นต้นนั่นเรียกว่าแสวงเครื่องคือทำเองแล้วก็ที่ว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยมันก็มีวัตถุระเบิดสำเร็จรูปเข้ามาซึ่งทำให้เขาสามารถจะควบคุมได้ใช้ทำงานได้ดีขึ้นการควบคุมซิมโทรศัพท์เมื่อสมัยคุณชิดชัยวณัฐสถิตดูแลสอบดูแลภาคใต้อยู่นะฮะก็มีการให้ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์บอกว่าผู้ร้ายจะใช้ในการที่จะควบคุมระเบิดทางไกลซึ่งมันก็ใช้จริงแต่ว่าเมื่อควบคุมซิมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีอุปกรณ์อื่นไอ้รถเด็กเล่นนี่เขาก็ใช้คุมได้เขาใช้สายชนวนก็ได้ใช้เชือกก็ได้ใช้สวิตช์แสงก็ได้คือมันสามารถจะหลบหนีไปได้เรื่อยๆเราจะไปบ้านที่ตามก็คงไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าฐานข้อมูลถ้าเราดีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถจะตามเขาได้เช่นมีครั้งนึงผู้ร้ายเคยอยู่ในจุดพื้นที่สังหารคอยควบคุมระเบิดคอยนั่งเฝ้าจุดที่มันวางระเบิดอยู่เนี่ยระหว่างที่นั่งก็สูบบุหรี่ไปรอไปเรื่อยๆตกปลานั่งเล่นดูนกดูไม้พอทหารมาก็กดระเบิดเสร็จก็หนีไปนี่เราก็พบไอ้สำลีที่มันเปื้อนขี้หูผู้ร้ายเจอก้นระเบิดไอ้ก้นบุหรี่เนี่ยที่มีน้ำลายเขาติดอยู่เนี่ยก็เอามาเข้าฐานข้อมูล DNA แล้วภายหลังประมาณปีกว่าเราเจอไอ้ตัวนี้แล้วเราก็สามารถจะจับได้ฐานข้อมูลแบบนี้สำคัญที่จะต้องสร้างขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบซึ่งตอนนี้ก็มีหมอพันธิปทำอยู่แล้วก็มีในงานนิติวิทยาศาสตร์ของพิสูจน์หลักฐานก็มีแต่ว่ามันยังไม่เป็นระบบมากเท่าที่ควรเพราะมันควรจะทำได้มากกว่านี้ครับนี่วิธีการที่มันเป็นอยู่เนี่ยคิดว่ากลุ่มที่ดำเนินการอยู่ในภาคใต้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายกลุ่มหลายฝ่ายกลุ่มที่มีน้ำหนักในการวิเคราะห์ของท่านเองเนี่ยท่านมองว่าถ้ามองจากแรงจูงใจแล้วในจุดที่น่าจะสร้างสถานการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มไหนครับก็ตอนนี้มันมีกลุ่มหัวรุนแรงยุคใหม่นะฮะที่ทราบข่าวว่ามีการไปฝึกในตะวันออกกลางครับในตะวันออกกลางอย่างที่เรียนแล้วว่าแล้วก็ในปาเลสไตน์ก็เคยมีการจูงใจโฆษณาชวนเชื่อให้เด็กเล็กเนี่ยพลีชีพเพื่อพระเจ้าอ้างพระเจ้าเข้ามาเป็นข้ออ้างนะฮะไม่ใช่เรื่องศาสนาหรอกศาสนาเขาดีอยู่แล้วล่ะแต่ผู้ร้ายมันใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือก็มีการส่งคนไปเรียนและคนภาคใต้เขาก็นิยมไปเรียนในซาอุดิอาระเบียบ้างไปเรียนในปากีสถานบ้างเพราะว่า1เรียนฟรี2ก็คือว่าเขามีโอกาสได้วุฒิมาขยับฐานะตัวเองแล้วก็ถ้าหากไปในประเทศโหรุนแรงเขาก็รับไอ้พวกอารยธรรมพวกนี้เข้ามากลุ่มคนรุ่นใหม่พวกนี้แหละที่มีการเชื่อมโยงกับที่เรียกว่าดาร์ก UN ก็คือไอ้กลุ่มองค์กรของผู้ร้ายที่มีการเชื่อมโยงกันในโลกแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลบ้างพบปะกันบ้างนะฮะแล้วนี่เราจะมาดูยังไงว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้โดยมีเงื่อนไขอะไรมันก็มีการศึกษาอันหนึ่งที่พิสูจน์แล้วเป็นโมเดลของนักวิชาการทางด้านความขัดแย้งชื่อบลูมฟิลด์อันไลน์บลูมฟิลด์เนี่ยเขาคิดโมเดลขึ้นมาเป็นโมเดลของความขัดแย้งเขาบอกว่ามันมีอยู่5ขั้นด้วยกันความขัดแย้งเนี่ยซึ่งมันเปรียบเทียบได้อันดับแรกก็คือเกิดความไม่พอใจมีความคับข้องใจต่อไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องการปกครองเรื่องการปฏิบัติตัวของคนอื่นที่มีต่อครัวเราหรือกลุ่มเราพอเริ่มต้นจากความไม่พอใจก่อนกลุ่มที่ขั้นที่2มาก็เริ่มมีการใช้กำลังกันทุบกันบ้างถองกันบ้างขั้นที่3ก็คือการใช้กำลังต่อต้านกับเจ้าของอำนาจรัฐขั้นที่4ก็คือมันมีการเบ็ดเสร็จไม่ว่าใครแพ้ใครชนะมันต้องจบมันไม่มีทางสู้กันตลอดการได้ขั้นที่5ก็คือขั้นเปลี่ยนผ่านตอนนี้ว่ามันก็มีตัวแบบผมก็ศึกษาเปรียบเทียบกันอันหนึ่งนะฮะกรณีของเวียดนามที่เห็นได้ชัดนะฮะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยอันนี้ว่าเราต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าเรามองว่าภาคใต้เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นจากการแบ่งแยกแดนเพียงเรื่องเดียวถ้าเราบอกว่ามันมีเรื่องอื่นต้องเยอะแยะเนี่ยมันคิดไม่ได้ละข้อตกลงคือขอเหตุผลเดียวก่อนเขาจะแบ่งแยกดินแดนได้เนี่ยประสบความสำเร็จโดยมีเงื่อนไขอะไรบ้างอันดับแรกเขามีความขัดแย้งแน่นอนเพราะเขาไม่ต้องการที่จะมาอยู่กับรัฐบาลไทยเป็นคนมุสลิมอยากจะตั้งฐานรัฐปัตตานีก็ว่าไปมีความขัดแย้งกันแล้วขั้นที่สองถึงยังการใช้กำลังถึงแล้วก็คือรอบยิงรอบทำลายรอบฆ่าฟันผู้คนขั้นที่สาม
เขาสามารถจะลบกับกองทัพไทยไหมไม่ได้ไม่มีทางผู้ร้ายไม่สามารถจะมีขีดความสามารถลบกับกองทัพในการปะทะได้แล้วขั้นที่4ก็ยังไปไม่ถึงแต่ในเวียดนามเนี่ยมันจบมาทั้งขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยนะฮะเวียดนามเนี่ยเหมือนกันเรามองผมมองเวียดนามว่าเวียดนามต้องการแบ่งแยกดินแดนจากการปกครองของฝรั่งเศสโดยโฮจิมินห์เนี่ยเป็นผู้นำนะฮะตอนนี้ภาคใต้เราไม่รู้ว่าใครละเอาโฮจิมินห์เนี่ยคิดว่าไทยจะช่วยเหลือเพราะไทยลบกับฝรั่งเศสมาในสมัยสงครามอินโดจีนปรากฏพอมาขอความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลไทยไม่เล่นด้วยเพราะว่าไทยตอนนั้นเป็นลูกน้องอเมริกาเต็มสูบแล้วดังนั้นโฮจิมินห์จึงหันไปหาจีนแล้วก็สหภาพโซเวียตตอนนี้เมื่อเขามีความขัดแย้งขึ้นมาเขาเริ่มตั้งกองกำลังเรียกว่ากองกำลังเวียดมินคือคนรักชาติขึ้นมาสู้กับฝรั่งเศสเขาเริ่มต้นรอบก่อการร้ายฆ่าฟันทหารฝรั่งเศสแล้วต่อมาก็มีการแทรกแซงมาจากต่างชาติก็คือว่าทั้งจีนและสหภาพโซเวียตส่งอาวุธส่งครูฝึกมาให้เขาสามารถจะต่อกรกับกองทัพฝรั่งเศสได้และเขาประสบความสำเร็จในการทำลายที่มั่นสำคัญที่สุดของฝรั่งเศสก็คือที่เมืองแถงหรือว่าเขาเรียกว่าเดียนเบียนฟูคนไทยเรียกเมืองแถงเราส่งมอบเมืองแถงให้กับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5เมื่อก่อนเป็นของไทยหมดเมืองแถงเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝรั่งเศสต้องการจะทำลายกำลังของเวียดมินแต่เวียดมินเนี่ยใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าและฝรั่งเศสย่ามใจดูถูกข้าศึกก็ถูกทำลายทหารถูกจับและถูกฆ่าตายไป 12,000 คนเพราะว่าเวียดมินได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตในเรื่องอาวุธมากมายที่ฝรั่งเศสคิดไม่ถึงในที่สุดเหตุการณ์ก็ยุติลงก็จบลงไปปัจจุบันนี้เวียดนามก็รวมตัวกันแบ่งแยกดินแดนออกจากการปกครองฝรั่งเศสและอเมริกาเนี่ยได้รับอย่างเด็ดขาดแล้วภาคใต้ของไทยมันจะมาสู่จุดที่3ก็คือการต่อสู้กับกองทัพได้ยังไงมันจะถึงจุดนี้ได้ก็คือการแทรกแซงจากต่างชาติในการส่งอาวุธส่งยุทโธปกรณ์ส่งเทคโนโลยีส่งครูฝึกเข้ามาซึ่งตอนนี้มีไหมเชื่อว่ามีแต่ว่ามันไม่ใหญ่โตมากนะขนาดของมันยังเป็นขนาดเล็กก็คืออยู่ในกลุ่มของความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มก่อการร้ายด้วยกันไอ้ประเทศในระดับประเทศจริงๆที่ส่งเสริมอย่างเต็มหน้าเต็มตาเนี่ยไม่มีอย่างน้อยสุดในช่วง20ปีนี้ไม่มีก่อนหน้านั้นเคยมีหลักฐานแต่ว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วนะเราก็ไม่เอ่ยชื่อประเทศเหล่านั้นปัจจุบันนี้ไม่มีดังนั้นเมื่อถึงจุดที่3เนี่ยมันยังก้าวหน้าไปมากกว่านี้ไม่ได้มันก็พยายามจะอยู่ที่จุดที่2ก็คือใช้กำลังแต่ว่าขยายความรุนแรงให้มากขึ้นคือไม่สู้กับกองทัพสู้ไม่ได้นอกจากจะโจมตีชุดที่โดดเดี่ยวหรือว่ากำลังทหารขนาดเล็กเขาก็พยายามที่จะขยายความรุนแรงก็คือการฆ่าให้มากขึ้นทำการทารุณโหดร้ายศพแล้วก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวเพื่อให้คนพุทธอพยพย้ายถิ่นออกไปตอนนี้เราไม่สามารถจะมีตัวเลขได้ว่ามีคนพุทธอพยพมาออกจากพื้นที่มากขนาดไหนเพราะว่าจำนวนมากก็ไม่ได้โอนสำมะโนครัวครับผมเคยไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์เนี่ยปรากฏข้อมูลบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะเชื่อได้เพราะว่าเราไม่ค่อยจะไปแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนราษฎร์แต่ว่าเราคาดการว่ามีเป็นนับแสนคนนะยังไม่รู้แน่นอนว่าประมาณการตอนนี้ถ้าหากมีเหตุการณ์อย่างนี้มากขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยถึงเรื่องบันได3ขั้นในการแบ่งแยกดินแดน1สร้างอัตลักษณ์ของมาเลย์มุสลิม2ก็คือเพื่อขอเป็นเขตปกครองพิเศษ3คือขอแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันนี้ถ้าหากคนที่ต่างวัฒนธรรมของเขาออกไปมากขึ้นเขาก็เป็นข้ออ้างว่าเนี่ยฉันเป็นกลุ่มที่แตกต่างกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยทำไมท่านต้องอยู่กับประเทศนี้ซึ่งมันก็ตอบสนองยุทธศาสตร์หลักของเขาอยู่ดีถึงแม้ถ้าขาดเขาสู้กับกองทัพไม่ได้เขาดัดแปลงโมเดลนี้เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเมืองของเขาไอ้การที่เราพูดเรื่องปรองดองเรื่องการเจรจากับผู้ร้ายซึ่งผมใช้ศัพท์หลักๆว่าบ้าบอคอแตกเนี่ยนะฮะมันเป็นการทำลายเอกภาพที่ชัดเจนมากปกติเอกภาพในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็มีไม่มากนักแล้วและรัฐบาลยังมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนและไปบุ่นกับการแก้รัฐธรรมนูญที่ทุกท่านทราบว่าเพื่อช่วยทักษิณชินวัตรดังนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ๆของประเทศที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติที่ไม่อาจเสียได้เช่นเรื่องดินแดนเรื่องอธิปไตยเรื่องสถาบันสำคัญเนี่ยจึงถูกละเลยไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากครับครับทีนี้การที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครกับเรารู้ว่าเป็นใครมีผู้นำชัดเจนโดยน้ำหนักของปัญหาการที่เรายังไม่รู้เป็นใครเนี่ยน้ำหนักจะเบากว่าผมไม่เห็นต่างกันนิดนึงนะครับว่ามันไม่เหมือนกันเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าใครที่มีเสียงดังในกลุ่มผู้ร้าย
การเจรจาคนคนเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้ร้ายเนี่ยมีความแตกแยกกันหลายกลุ่มครับสมมติว่ากลุ่มที่มีอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนเนี่ยเขายอมแล้วคิดว่าเราอยู่ร่วมกันได้แต่กลุ่มยาเสพติดไม่ยอมหรอกถ้าหากเหตุการณ์ยุติลงมันขายยายากครับการค้าอาวุธเถื่อนค้าน้ำมันตามแนวชายแดนการแอบนำน้ำมันเข้ามาการส่งอุปกรณ์ต่างออกไปแม้แต่ยาเสพติดเนี่ยครับก็เดือดร้อนดังนั้นไอ้พวกนี้ก็จะไม่ยอมปรองดองถ้าหากรัฐบาลหรือทหารตำรวจไปบุ่นกับการปราบปรามพวกแบ่งแยกดินแดนเขาก็ขายยาเสพติดได้สบายเช่นแม้น้อยๆก็คือกัญชาที่ปลูกกันแต่แซมในพื้นที่ต่างๆใบกระท่อมกัญชาหรือว่าหนักขึ้นเหมือนกันก็มีไอ้ยาเสพติดที่หนักขึ้นซึ่งมันก็ระบาดเข้ามาการนำน้ำมันเถื่อนผลประโยชน์มันมหาศาลใช่ไหมเพราะน้ำมันในมาเลเซียราคาถูกพวกนี้จะเข้ามาถ้าหากมีการสงบเนี่ยรัฐบาลหรือทหารตำรวจก็จะตรวจตราไอ้พวกนี้มากขึ้นมันไม่ยอมให้ยุติลงนี่ไอ้นักการเมืองเร็วๆก็น่าจะมีผมไม่ทราบนะครับว่ามีหรือไม่แต่ผมคิดเอาเองว่ามีที่ต้องการให้มันวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละเพื่อต้องการจะเบียดบังงบประมาณก็คงจะมีกลุ่มนึงนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองเพราะว่าเงินที่ใช้ในภาคใต้เนี่ยมันมหาศาลเวลาจะอ้างอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวเรื่องภาคใต้ถ้าใครไม่ให้งบประมาณก็จะต้องจะหาเหตุผลว่าเนี่ยไม่ต้องการจะให้ยุติจริงๆถึงไม่ให้เงินยกตัวอย่างเช่นในสมัยปี2548เนี่ยทักษิณเนี่ยแพ้เลือกตั้งในภาคใต้แล้วทักษิณเก็บอารมณ์ไม่อยู่แสดงความโกรธแค้นใครไม่เลือกฉันนะฉันจะไม่ตั้งงบประมาณให้จะแบ่งโซนสีเขียวสีแดงบ้าๆบอๆคือโซนเนี่ยตามหลักในห้องยุทธการเราแบ่งอยู่แล้วล่ะว่าพื้นที่ไหนเราข้าราชการเข้าได้เข้าไม่ได้เข้าได้แล้วมีอันตรายอะไรเรากำหนดพื้นที่แต่เราไม่มาพูดอย่างนี้หรอกแล้วพูดไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะไปแบ่งประชาชนออกเป็นสีได้ยังไงเราต้องดูแลเขาเท่าเทียมกันแต่ทักษิณออกมาเพราะเขาเป็นคนขี้โม้แล้วก็ขี้คุยแล้วเขาโกรธแล้วเขาเก็บไม่อยู่เขาก็ออกมาพูดผู้ก็เกิดความแตกแยกมากขึ้นครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นคนที่อยู่ในโซนสีแดงที่เขาบอกว่าจะไม่สนับสนุนเนี่ยท่านผู้ชมก็จะตกใจแล้วก็โกรธเอ้ยทำไมไม่ดูแลฉันนะฉันก็เสียภาษีเหมือนกันถ้ามันก็ก่อให้เกิดความแตกแยกโดยที่ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วไอ้ตอนนั้นเขาแพ้การเลือกตั้งแต่เขาก็ทิ้งภาคใต้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามีเสียงเยอะเขาทำไงฮะจำได้ไหมครับถ้าส่งคุณเนวินลงไปคุณเนวินเนี่ยลงไปอยู่ประมาณ2อาทิตย์อ้างว่าเพื่อไปดูแลปัญหาภาคใต้คุณเนวินใช้เงินก็ประมาณกลางไปนับพันล้านผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่จำนวนมากทีเดียวอ้างว่าไปช่วยซื้อพันแพะบ้างซ่อมสะพานบ้างอะไรบ้างแต่เหตุผลแฝงเล่นคืออะไรการเอาเงินไปใช้ในภาคใต้มากมันไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมต้องตอบตัวเองนะครับเพราะการไปเจรจาที่มาเลเซียกับกรณีที่พลตำรวจเอกทวีสอดส่องพยายามจะใช้การเจรจาเข้าไปสู่กระบวนการตกลงถ้าในความเห็นท่านเนี่ยท่านมองว่ามันทำให้คดีความขัดแย้งคลี่คลายหรือว่าทำให้ปัญหาเนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นกับอย่างที่เรียนแล้วครับการเจรจากับผู้ร้ายก็คือการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ร้ายให้สูงขึ้นก็คือว่านี่เห็นไหมไม่กล้าสู้พวกเราแล้วสู้ไม่ได้ต้องก้มหน้าคล่องคลานเข้ามาเขาก็ถือแต้มต่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากได้หนึ่งแล้วพอเขาได้หนึ่งแล้วเขาจะยุติเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามไพ่ในมือของเขาที่เหนือกว่าการแสดงแบบนี้มันเหมือนกับการกวาดฝุ่นเข้าใต้พรมให้ประชาชนคิดว่าโอ้คุยกันแล้วนะคงจะจบมันไม่ใช่หนังการ์ตูนที่มันจบง่ายๆแบบนั้นนะครับมันเริ่มต้นมาแล้ว200กว่าปีเนี่ยมันไม่จบภายในวัน2วันเพราะรัฐบาลที่อ่านภาษาไทยไม่เคยถูกพูดอังกฤษไม่ค่อยเป็นมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่จบง่ายๆคนไทยเราต้องการอัศวินม้าขาวต้องการคนอื่นมาช่วยเมื่อไหร่ฟ้าจะมาโปรดไม่มีหรอกครับอัศวินม้าขาวฟ้าก็ไม่มีเราก็ต้องทำของตัวเราเองเราติดตามสถานการณ์เราเท่าทันแล้วก็เราก็ส่งความคิดเห็นของเราออกไปให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเขาสำเนียกเมื่อเขารู้ว่าประชาชนรู้เท่าทันว่าที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็คงจะต้องเปลี่ยนมันเป็นการฟอร์สเขาไปในตัวครับถ้ามองว่าจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สถานการณ์ต่างๆมันเข้าสู่เป้าหมายและทำให้บ้านเมืองรู้สึกว่ามีทางออกมากขึ้นท่านมองว่าเราควรจะเริ่มต้นทำอะไรแค่ไหนยังไง
โอ้ขอบพระคุณครับตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะว่าพูดมากๆมีแต่เรื่องที่เล่าเสียใจทั้งนั้นเลยดูมันมืดมนแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนถ้าออกมาอยู่ตรงไหนก็ต้องตอบว่ามันมีความคำพูดที่ผมเห็นว่าผิดอยู่บ่อยๆเลยที่ท่านผู้ชมเนี่ยก็คงจะได้ยินเช่นภาคใต้นี่นะมันต้องใช้เรื่องการเมืองนำการทหารบางคนสมัยก่อนเนี่ยใช้การทหารนำการเมืองไม่ว่าจะเป็นอะไรนำเนี่ยผมเชื่อว่าผิดทั้งนั้นแหละเพราะว่าการทหารนำการเมืองก็ไม่ได้การเมืองนำการทหารก็ไม่ได้มันต้องอะไรนำต้องยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องนำแล้วการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารเทคโนโลยีการพลังงานสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างมันต้องไปทิศทางเดียวกันคือยุทธศาสตร์ที่มันเหมือนกับนายท้ายไอ้การทหารก็ดีไอ้การเมืองก็ดีมันเหมือนกับฝีพายทุกคนเนี่ยต้องไปทิศทางเดียวกันที่นายท้ายเนี่ยกำหนดเอาไว้เซตเข็มทิศเอาไว้ไม่ใช่ฝีพายเบอร์หนึ่งจะนำฝีพายเบอร์สองอันนั้นก็เละเทะเป็นไปไม่ได้คือถ้าเรามียุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมมีการศึกษาแล้วก็มีการนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องจริงจังแล้วเนี่ยปัญหานี้ไม่ยากผมยังเรียนท่านผู้ชมเมื่อคราวก่อนนี้แล้วว่าผู้ร้ายมันไม่เก่งหรอกครับอย่าไปศรัทธามันมากแล้วทำไมแก้ปัญหาไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสิ่งที่ผมเชื่อแน่นอนก็คือว่าไอ้การปฏิบัติในการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่ผู้มีอำนาจจะคิดไม่รู้เขาคิดมาได้ยังไงอ่ะเขาคิดเขาก็เปลี่ยนไปดังนั้นมันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่องยาวนานเมื่อมีทิศทางมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็เหมือนกับคนไข้ที่ลองยาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะระยะเวลามันสั้นไม่ทันเกิดผลก็เปลี่ยนยาอีกแล้วเนี่ยถ้าเรามีทิศทางแน่นอนเราวิจัยแล้วเขาเป็นโรคนี้นะไอสารเคมีตัวนี้มันช่วยรักษาโรคนี้ได้แล้วใช้ไปเนี่ยต่อเนื่องกันไปเราจะปรับได้เองว่าเอ้ากินยาวันละเม็ดเอาเหลือครึ่งเม็ดพอหรือว่าเพิ่มเป็น2เม็ดแล้วค่อยๆปรับเข้าที่โดยที่มีทิศทางเดียวกันอันนี้นะครับคือจุดที่จะทำให้แก้ปัญหาอันนี้ได้แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เริ่มต้นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็พอจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าข้อขัดแย้งระดับความขัดแย้งตัวชี้วัดความขัดแย้งและวิธีการแก้ปัญหาที่จะให้ความขัดแย้งเหล่านั้นยุติลงก็มีหลายเรื่องที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันโดยเฉพาะศูนย์สถิติข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ศูนย์สถิติข้อมูลที่ต้องใช้ในการกำหนดวิธีปฏิบัติการอยู่ที่ว่ารัฐบาลเจ้าหน้าที่และกลไกของรัฐได้นำสิ่งเหล่านี้เพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาจริงหรือไม่นี่กลายเป็นคำถามจากวันนี้และในคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะได้คุยถึงประเด็นที่สำคัญในหลายๆเรื่องว่ารูปแบบหรือโมเดลที่คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในการแก้ปัญหาภาคใต้ถ้าจะแก้ไขจริงๆเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะให้ท่านพักและช่วงหน้าท่านก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับพักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงนะครับพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการได้นะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองที่ท่านกำลังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะที่เราอยู่ในประเทศนี้เกิดในแผ่นดินนี้สถานการณ์ที่เกิดตามภาคใต้ชายแดนและแม้แต่การติดต่อระหว่างประเทศก็เป็นประเด็นสำคัญวันนี้ก็ได้โอกาสดีที่ท่านมีเวลามาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเรื่องราวที่มันน่าจะมีทิศทางหรือทางออกในการแก้ปัญหาประเทศคนไทยน่าจะศึกษาและก็ต้องทำหน้าที่อย่างไรนะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการได้นะครับที่023790992 023790993นะครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านได้เริ่มเหมือนดาอ่านครับคุณกระต่ายครับท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคครับก็ขอขอบคุณท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคนะครับที่มาให้ความรู้กับผู้ชมและกับพวกเรานะครับครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสัปดาห์หน้าขอเรียนเชิญท่านมาอีกนะครับท่านเปรียบเสมือนดวงประทีป
ที่สองแสนให้กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่จะหาคนที่ดีที่มีความรู้ประสบการณ์ต่างๆหาน้อยมากจริงๆนะครับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ10ปีที่ผ่านมาใต้ต้องลุกเป็นไฟขายเป็นผู้ต้นเหตุนะครับผมชอบคำพูดของท่านตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ท่านมาเพียงสัปดาห์แรกชอบคำพูดที่ว่าเจ้าทักษิณหนีคุกนะครับ5คำนี้ผมก็ยังจดจำอยู่ในใจตลอดเวลานะครับแต่ก่อนที่มันจะหนีคุกไปต่างแดนเนี่ยมันทำอะไรไว้กับภาคใต้ลองฟังดูนะครับความคิดเห็นที่ซ่อนเร้นคือเส้นทางเป็นตัวอย่างทางชั่วเกิดมัวหมองทำความผิดคิดร้ายมีหมายมองคอยแต่จ้องต้องโกงเชื่อมโยงกันโกงทั้งโคตรโคตรโกงอย่าหลงทางโกงจนดังสร้างคดีไม่มีวันศาลตัดสินสิ้นชื่อระบือมานสองปีนั้นมันต้องโทษกฎหมายไทยกาลกินีที่ร้าวฉานสันดานชั่วเลวติดตัวชั่วช้ามารสาไถหนีคุกไปในต่างแดนข้างแค้นใจแพ้ไม่ได้ต้องไล่ล่าทุกนาทีโง่จะทั้งสภาสถาบันเข้าทางมันขันอาสาไอ้หน้าผีหมดทางไปได้แต่ร้องปลองดองทีระเบิดนี้ที่ใต้หรือก็คือมันโจรกระจอกออกจากปากของใครคือเส้นสายตากใบล้มตายนั่นคดีสมชายทนายดังมันสั่งการใต้เดือดพล่านมันทั้งสิ้นไอ้สินเองขอบคุณสวัสดีครับครับขอบคุณครับคุณกระต่ายก็แสดงความคิดเห็นเป็นบทกลอนให้พี่น้องเข้าใจจริงๆแล้วผมว่าสถานการณ์ที่ท่านได้เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการยุบสปท.ก็ตามหรือการยุบพตต.13ก็ตามหรือว่าแม้แต่การไปตั้งผู้ว่า CEO หลายเงื่อนไขต้องมาประมวลผลเพื่อให้เกิดภาพทางออกที่เด่นชัดสวัสดีครับครับเชิญครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งดิฉันเพิ่งจะมาสแตนบายฟังข้อมูลจากฟังเกี่ยวกับสึนามิช่องนึงช่องนี้อยู่อ๋อครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ดิฉันไปดูจากช่องอื่นเวลามีข่าวเนี่ยดิฉันก็เลยสรุปได้ว่าสายเลือดทางคุณทักษิณเนี่ยนะคะหรือไอ้โคลนนี่ของคุณทักษิณเนี่ยจะมีนิสัยที่มันลึกลับอยู่หลายอย่างนะคะอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยจะเหมือนคุณทักษิณตรงว่ายิ่งว่าเหมือนยิ่งยุนะคะคือว่าอะไรเนี่ยแกจะขยันทำสมมติเราว่าแกอ่านไม่ดีหัวไม่มีสมองแกก็จะทำอย่างนั้นนะคะทำบ่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยเหมือนดูว่าเขาแกล้งแต่จริงๆเขาเป็นจริงๆนะคะนี่คือนิสัยของโคตรของคุณทักษิณนะคะตระกูลของคุณทักษิณจะเป็นอย่างนี้แล้วข้อสำคัญคุณทักษิณชอบโอ้อวดนะคะนิสัยลึกๆของคุณทักษิณชอบโอ้อวดอยากไม่รู้มีปมด้อยเรื่องความร่ำรวยหรือก็อยากจะได้ความอะไรความรักความชื่นชมจากคนรอบข้างแล้วก็จริงๆคนรอบข้างของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งมีความเดือดร้อนในเรื่องการเงินการทองเนี่ยเขาก็รู้สึกจะจับนิสัยคุณทักษิณได้แล้วก็จะยกยอปอปั้นเพื่อจะได้ให้คุณทักษิณเนี่ยจ่ายนะคะจ่ายแล้วในระดับเดียวกันเนี่ยคุณทักษิณจะรู้มากนะคะคือจะเอาของเขามาก่อนแล้วอ้างว่าจะให้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องหาวิธีกำจัดคนนิสัยแบบนี้นะคะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ความไม่ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่เลวให้กับคนดีๆอีกหลายล้านคนนะคะครับดิฉันก็พยายามคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับคนนิสัยอย่างนี้พอยิ่งปล่อยไปก็เหมือนเขาก็จะยิ่งแพร่เชื้อโรคร้ายเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆนะคะก็คิดอยู่ทุกวันแล้วก็ภาวนาว่าให้เขาตายด้วยหน้าตาตัวของเขาเองเนี่ยค่ะครับขอบคุณค่ะครับก็เป็นมุมมองของจากราชบุรีนะครับซึ่งฟังดูแล้วน่าจะเข้าใจว่าตัวต้นเหตุอยู่ที่ใครจริงๆแล้วมันมีเหตุมากกว่านั้นไหมครับนอกเหนือจากทักษิณเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมคนไทยด้วยไหมหมายถึงเรื่องภาคใต้หรือเปล่าครับปัญหาที่เกิดขึ้นโอ้คงทักษิณมันจุดเล็กๆครับ
ครับมันก็เรื่องอื่นอีกมากมายฮะที่เขาไปว่าโจรกระจอกอะไรเนี่ยก็ผู้ร้ายไม่ได้กวดเลยหรอกครับมันถูกด่าเยอะกว่านี้แต่ว่ามันปัจจัยต่างๆมันพอดีมันก็เลยอารวาสขึ้นมาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองท่านนะครับครับเชิญครับครับผมก็เห็นด้วยกับท่านนะฮะที่ว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่เคลื่อนนะครับเพราะมันคนมีอำนาจเข้ามามันก็เปลี่ยนตามที่เขาคิดมันก็เลยไม่จบเพราะประเทศไทยมันก็เป็นลักษณะเนี่ยครับนี้ผมก็มองดูว่าคนเราเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์นี่นักการเมืองเราหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยอุดมการณ์ของเขาจริงๆมันต้องเป็นผู้เสียสละและซื่อสัตย์แต่เขามีอุดมการณ์ใหม่คือเขาต้องการเงินแล้วก็โกงอย่างเงี้ยมันเป็นมันแพร่เชื้อไปหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยมันทำอะไรมันต้องเงินก่อนอำนาจที่ผมว่ายังพอมีเงินแล้วเจ้าแสวงหาอำนาจนะมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เลยแก้ไม่จบแต่ผมว่ายังปลื้มใจนะผมดูสถานีไกลกังวลของในหลวงนะฮะที่ไปสอนเด็กเล็กๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยต้องทำทั้งสองทางทำให้เด็กเล็กๆขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาให้เกิดความมั่นคงให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอย่างเงี้ยอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยของการของท่านนั่นฮะในคอนเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยที่ท่านแล้วของผู้ใหญ่เนี่ยผมก็ต้องทำยังไงให้ชัดว่าขณะนี้บ้านเมืองประเทศไทยเนี่ยคุณจะเอาเงินมาตั้งมันไม่ได้แล้วมันต้องพอเพียงมันต้องรู้ว่าเงินที่คุณต้องการเนี่ยมันเป็นพิษเป็นทำให้บ้านเมืองกดเสียหายมากอ่ะคนฆ่ากันเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วโดยเฉพาะถ้าคนที่ไม่รู้จักกันมาฆ่ากันเนี่ยมันผิดทั้งโลกทั้งศาสนาทั้งอะไรมันผิดจนไม่รู้จะพวกที่มันต้องรับผิดชอบเนี่ยเขามีคิดตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับเนี่ยผมคิดว่าทำไงเขาคิดตรงนี้ว่าคนที่ฆ่ากันตายเนี่ยเขามีส่วนนะที่ทำให้คนฆ่ากันนะคุณเห็นแต่เงินบาปเล็กๆน้อยๆเห็นแต่เงินที่ไม่ถูกต้องไปโกงอะไรของเถื่อนของอะไรเงี้ยแต่คนฆ่ากันเนี่ยจุดสำคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องรบกวนผู้นำทางศาสนาว่าไม่ว่าทางอิสลามหรือพุทธอะไรเงี้ยต้องนำลงไปให้มากๆเหมือนผมว่าผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับขอบคุณมากนะครับครับคือดูเหมือนว่าตอนนี้เรายังเข้าไปไม่ถึงเครือข่ายหรือต้นเหตุจริงๆด้วยไหมว่าแต่ละกลุ่มที่เขามีอยู่เหมือนที่ท่านบอกว่าถ้าเป็นของ IRA เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทั้งเรื่องเยาวชนทั้งเรื่องเงินสนับสนุนอาวุธทั้งนิติวิทยาศาสตร์ทั้งราชทัณฑ์อะไรพวกนี้อ๋อเราต่างกับเขาครับของเราเนี่ยมันเหมือนเชื้อโรคเอดซึ่งมันแปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเวลาเปลี่ยนไปกลุ่มต่างๆพวกนี้บางทีอุดมการณ์มันเปลี่ยนมันจากเดิมเป็นอุดมการณ์เพียวๆอาจจะเรื่องผลประโยชน์ด้วยเรื่องเงินด้วยเวลาเพิ่มขึ้นมันมีกลุ่มอื่นมาผสมกันมีการเชื่อมโยงกันมันเหมือนเชื้อโรคเอดถ้าเราไปบอกว่ามันอยู่นิ่งเมื่อ40ปีก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ต้องเป็นงั้นไม่ใช่แล้วดังนั้นมันจึงยากในการแก้ไขไม่เหมือนกับประเทศอื่นเขาเพราะมันมีองค์การหนึ่งหรือสององค์การแล้วมันไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ IA ก็เป็นของเขาเชสเนียก็เป็นของเขาอย่างนั้นโมโลอบูซายาบไปแยกดินแดนอาเจมันเป็นของเขาอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นักแต่ของเราไม่ใช่ของเขาอาจจะเป็นเชื้อโรคอะไรที่มันกินยาแล้วตายของเรามันไม่ใช่กินยาอย่างนี้เข้าไปปุ๊บมันเปลี่ยนมันกลายเป็นสร้างเกราะขึ้นมามันกลายพันธุ์มันเป็นอะไรไปนะครับเหมือนกับว่าในขณะนี้เราอยู่ในสถานะที่เราทำลายภูมิคุ้มกันตัวเองตอนนี้เรายังไม่เริ่มต้นเดินเลยนะครับเรายังคุ้มกันเราไม่มีเลยไม่ไหวแล้วครับครับเพียงแต่รักษาสภาพไม่ให้ตายเร็วเท่านั้นเองเพราะอย่างที่บอกถ้าเราไม่มียุทธศาสตร์ที่ใช้อย่างจริงจังโดยที่รัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยต้องดำรงความมุ่งหมายไม่ว่าใครจะมาต้องใช้อย่างนี้เท่านั้นเนี่ยพอมีระยะเวลามันผ่านไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่ายาที่เราวางมันได้ผลไหมถ้ามันไม่ได้ผลแล้วก็ปรับยาได้แต่นี่เรามันสั้นเกินไปเพราะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วไทยในเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเหลือเกินเร็วมากถึงแม้รัฐบาลเดียวกันก็เปลี่ยนนโยบายได้ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนยาเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับพูดได้เลยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับเจอเลยครับผู้ร่วมในรายการทั้งสองท่านครับครับผมโตจากจังหวัดพิจิตรนะพิจิตรครับครับขอออกความคิดนิดนึงคือจริงๆแล้วก็โทษรัฐบาลที่บริหารประเทศมันหย่อนหมัดภาพแล้วก็อยากจะโทษประชาชนด้วย
ที่เลือกเข้าไปเสียเงินเสียหัวละ500มั่งหัวละ 1,000 มั่งเงี้ยมันก็น่าจะสมน้ำหน้าก็เหมือนกันพวกประชาชนอ่ะนะครับทีแรกเลยผมก็สนับสนุนทักษิณนะเดี๋ยวนี้ผมก็ยังใช้ AX ของทักษิณอยู่เลยเพราะว่าแต่ที่แรกเลยก็คิดว่าโอ้ทักษิณคงเขามีตังค์อ่ะเนาะคงรวยแล้วเป็นผู้คงไม่โกงเป็นพ่อค้าน่าจะบริหารประเทศได้ดีมากครับพอไปมารู้สึกว่ามันโอ้โหมันเร็วจะเปรียบก็ลูกน้องผม3ตัวที่บ้านผมว่ามันจะดีกว่าครับเพราะว่านั้นก็อยากจะให้ประชาชนตื่นตัวก็ได้บ้างแล้วเพราะว่าอยากไปเห็นเงินไอ้แค่500หรือ 1,000 นึงกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กี่ชามหรอกผมเองคนหนึ่งละที่มีรสอบางคนมาแจกเงินอ่ะผมปฏิเสธเลยว่าผมไม่รับแล้วก็รุ่นก่อนนี้ก็ไม่ลงคะแนนให้ทุกคนเลยก็อยากให้พี่น้องอ่ะช่วยกันอย่าเอาให้คนชั่วไปนั่งเลยผมอยากให้พวกก่อการร้ายมาตุ้มสภาทันทีเนี่ยได้ตายทันทียกแก๊งทันทีพวกนี้ครับโดยลูกพี่ผมอะเซนันนะลูกพี่อะ อยู่ในเขตท่านใช่ไหมครับนะมันพวกนี้พวกไม่ไหวไม่เห็นบ้านเมืองเห็นประชาชนมันไม่รับผิดชอบเลยอะผมขอรบกวนเวลาแค่นี้ผมเนี่ยนานๆได้โทรทีอยากโทรนานกว่านี้แต่ก็กลัวจะรบกวนคนอื่นเขาเผื่อจะมีความคิดเห็นที่ดีกว่านี้แล้วก็อยากฟังผู้ดำเนินการหรือว่าวิธีกรทั้งสองท่านอะผมถูกใจครับแล้วก็รู้สึกซึ้งใจมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับก็ยินดีนะครับสำหรับเวทีของช่อง13สยามไทยที่เอาความจริงขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็คุยกันนะครับแล้วปัญหาของบ้านเมืองเราคงจะสามารถแก้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากความจริงที่เป็นจริงมาช่วยกันพิจารณาในเหตุที่มันเกิดขึ้นและอย่างเมื่อสักครู่ท่านก็ให้ความเห็นชัดนะครับว่าเห็นแก่ประเทศชาติบ้างบ้านเมืองก็จะดีขึ้นสวัสดีครับฮัลโหลขออีกรอบนะคะท่านเดอร์กับแขกผู้รับเชิญนะคะครับก็ขอโทษด้วยที่เมื่อกี้ไม่เข้าใจว่ากำลังพูดปัญหาทางภาคใต้ครับนะคะก่อนอื่นดิฉันยึดหลักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครับคือเข้าถึงและเข้าใจนะคะเผอิญดิฉันไม่มีวิบากตามที่จะไปเข้าถึงกับคนกลุ่มนี้นะคะเพราะอยู่ไกลนะคะดิฉันก็เข้าใจสามารถเข้าใจได้เพราะว่าดิฉันเนี่ยฟังได้ยินและได้ฟังมาตั้งแต่เล็กจนโตจนเดี๋ยวนี้อายุ60นะคะครั้งแรกที่ได้ยินคือความใจร้ายของคนพวกนี้นะคะเขาพยายามกำจัดคนที่เข้าไปทำกินแย่งกับเขาโดยดิฉันฟังจากญาติที่เขาเป็นคนจีนว่าไปถูกยิงตายนะคะสมัยก่อนนะคะสมัยเมื่อ 3-40 ปีก่อนเนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจดิฉันเข้าใจตามภาษาเด็กว่าเขาใจร้ายแล้วเขาคงหวงถิ่นของเขาไม่ให้ใครเข้าไปแย่งที่ทำกินจนกระทั่งโตมานะคะก็เรียกว่ามีการศึกษาแล้วก็มีสังคมนะคะดิฉันก็เลยรู้ว่าอ๋อพวกนี้เขาเป็นเหมือนกับคนละศาสนากับเรานะคะเขาเป็นคนเหมือนกับคนละประเทศกับเรามีเชื้อสายทางมาเลหรือทางศาสนาทางของกลุ่มเรื่องง่ายๆว่าเป็นพวกอิสลามมีความเชื่อต่างกันมีความเชื่อต่างกันเรียกง่ายๆดิฉันพยายามศาสนาคือความเชื่อครับนะคะดิฉันก็เลยมีความเข้าใจว่าเขาคงมีพื้นฐานอะไรที่คิดไม่เหมือนเรานะคะแล้วต่อมาดิฉันก็พยายามฟังสังคมกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ดิฉันก็เลยมีความเข้าใจเขาอีกว่าเขาอยากเป็นรัฐอิสระนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะให้ทุกคนที่เข้าไม่ถึงนะคะเหมือนอย่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าแต่พยายามเข้าใจและสิ่งสำคัญที่ฉันอยากให้เพียบพ่อแม่พี่น้องของทางที่ใจร้ายเนี่ยค่ะทางอิสลามเนี่ยจริงๆไม่ได้ใจร้ายหรอกแต่คุณไม่เข้าใจว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพี่น้องที่เมืองรวมกันอยู่เนี่ยถึงแม้คุณจะอยู่ทางนู้นคุณจะได้กินสองทางได้กินทางมาเลทางอินโดหรือแต่คุณจะอาศัยแผ่นดินไทยอยู่นะคะอยากให้คุณเนี่ยนะคะคิดถึงความจริงว่า
จริงๆอ่ะถ้าคุณไม่ใจร้ายกับพวกเรานะคะพวกเราเนี่ยพวกคนไทยเนี่ยขอโทษนะคะขอใช้คำแรงหน่อยโคตรใจดีเลยค่ะนะคะโคตรใจดีเลยคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณเดินเข้ามาฝรั่งเขายังรักเราเลยนะคะฝรั่งบอกคนไทยใจดีนะคะเรามีอะไรเราแบ่งปันกันน้ำใจเรายิ่งใหญ่ค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ฉันอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางนั้นนะคะเปลี่ยนความคิดเอาน้ำใจนะคะมาชนะใจพวกเราอย่าเอาความใจร้ายเลยค่ะนะคะพวกเราใจดีเราก็ไม่เคยไปทำอะไรคุณเลยนะคะแล้วก็สำคัญที่คุณเรียกร้องอยากจะเป็นรัฐอิสระดิฉันก็พูดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะว่าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นลูกคนจีนมานะคะพ่อแม่มาอยู่ตั้งแต่เล็กๆดิฉันจะได้เรียนนะคะไปไหนมาไหนดิฉันมีสิทธิ์ใช้สัญชาติไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติจีนดิฉันได้มีการศึกษาได้มีครอบครัวได้มีบุตรที่น่ารักอยู่ในประเทศไทยก็เหมือนกับพวกคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมีไม่เหมือนคุณคือดิฉันไม่ใจร้ายกับคนที่อยู่ในแผ่นดินเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะผมขออนุญาตขยายความสักหน่อยนะครับท่านครับครับคือประชาชนใน3จังหวัดภาคใต้มีประมาณ 350,000 คน 99.99% ไม่ได้คิดแบ่งแยกดินแดนหรอกครับประมาณ 70% เนี่ยเป็นชาวมุสลิมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นชาวพุทธกับชาวคริสต์แล้วก็ศาสนาอื่นๆอันนี้เราคงจะรวมไม่ได้ผู้ร้ายมันมีนิดเดียวเดี๋ยวที่ผมเรียนท่านเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยมีไม่มากแต่ทำไมมันก่อการทำเข็นไว้มากก็เพราะว่าคนดีๆก็ไม่มีอะไรผู้ร้ายก็เหมือนกันน้ำเน่ามีนิดเดียวมันก็ทำให้เห็นชัดมีกลิ่นเหม็นดังนั้นประชาชนภาคใต้เขาไม่ได้คิดอยากแบ่งแยกดินแดนอย่าไปเชื่ออย่างที่พลเอกชวลิตพูดนะครับว่าเขาอยากเป็นเขตปกครองพิเศษก็ให้เขาเป็นไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่มีใครอยากเป็นเขตปกครองพิเศษอะไรเขาอยากอยู่อย่างสงบอันนี้เรื่องศาสนาก็เช่นกันคือศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือเป็นพุทธหรือเป็นคริสต์ในพื้นที่นั้นมีโอกาสถูกทำร้ายเท่ากันแต่ว่าผู้ร้ายเนี่ยมันไปมุ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวผู้ร้ายคือผู้ร้ายไม่ใช่มุสลิมผู้ร้ายไม่ใช่ชาวพุทธผู้ร้ายไม่มีศาสนาดังนั้นแต่ทำไมถึงพูดเรื่องศาสนากันก็เพราะผู้ร้ายพยายามจะแบ่งแยกพวกเราให้มีการรังเกียจเดชานกันคือถ้าเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงเนี่ยเรามันไม่สามารถจะทำอะไรได้มันพยายามกระเทาะออกทีละชิ้นนั่นคือเอาปัญหาเรื่องศาสนาเป็นตัวอ้างงั้นคนที่นับถือศาสนาอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจหลักธรรมของแต่ละศาสนามากนักเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของผู้ร้ายก็พยายามจะโน้มน้าวอ้างคำสอนที่มันบิดเบือนไปท่านอยู่ในกรุงเทพท่านคงเห็นนะศาสนาที่มันบิดเบือนศาสนาพูดบิดเบือนมา2-3 วันก็เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันให้เราคงจะเหมาอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์กับคนพุทธไม่ใช่ถ้าท่านดูสถิติท่านเห็นว่ามุสลิมกับพุทธโดนเหมือนกันนะครับพอๆกันฮะเราคงจะแบ่งแยกในจุดนี้ไม่ได้ครับแล้วตัวนี้อาจจะเป็นบทเรียนแรกที่ว่าผู้ร้ายคือผู้ร้ายครับไทยพุทธไทยมุสลิมไทยคริสต์มีสิทธิ์ได้รับความเลวร้ายเท่ากันเลยใช่ครับกับสถานการณ์ในภาคใต้ครับสายสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับค่ะเชิญครับค่ะคือกำลังพูดเรื่องใต้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องใต้นี่นะก็อย่างที่ท่านพูดถูกแล้วเพราะว่าเขามีพวกปอนเนาะหรือว่าพวกสอนศาสนาบางคนนะเราไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะคือบางคนเนี่ยคิดอยู่จะแบ่งแยกทั้งที่มันเป็นร้อยปีมาแล้วล่ะมันสมควรเหรอที่จะคิดแบ่งแยกแล้วก็ฆ่าชาวพุทธฆ่าอิสลามมันเนี่ยทำได้ทุกอย่างแล้วพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นลัทธิโหดร้ายไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาหรอกค่ะนะอิสลามส่วนหนึ่งเขาก็เป็นคนดีครับแต่ว่าบางทีทุกอย่างเนี่ยชาวพุทธเองก็ทำตัวไม่ดีบางเรื่องเนี่ยเราดูที่สภาเนี่ยสมัยไอ้บังเละอยู่เนี่ยครับนะมีสสลนะชาวพุทธเนี่ยอยู่ตั้ง100คนนะคะแต่อิสลามแค่10กว่าคนแต่แพ้เขาเพราะอะไรเพราะชาวพุทธนี่แหละคือเป็นคนที่เรียกว่าตัวเองอ่ะทำไรตัวเองคือทุกเรื่องอ่ะชาวพุทธบางทีก็ทำไรตัวเองแล้วก็งี่เง่าด้วย ใช่ไหม คือไม่กล้าไงอะไรก็หยวน แล้วมันก็กลายเป็นแพ้เข้าไปนะ อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแล้วเรื่องสำคัญนะฮะคือเราพูดจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เขาตั้งแต่พวกหัวหน้าโจรเนี่ยเข้าสภาเนี่ยเขาจะกำหนดให้ห่มหัว
สมัยก่อนมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีแล้วมันก็กลายเป็นว่ามีการแตกแยกส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเข้าโรงเรียนวัดบางทีเขาก็ไม่ให้ทำแต่เขาก็ไม่ยอมก็มีการแตกแยกตรงนี้นี่คือการไม่ถูกต้องถ้าการถูกต้องเนี่ยนะพวกนี้มันต้องคิดเวลาคุณเข้าสู่เราคุณค่อยไปห่มสิเวลาคุณมาโรงเรียนมันก็ต้องเราต้องเหมือนเขามันถึงจะถูกเนี่ยการกระทำเนี่ยนะมันจึงบอกว่าชาวพุทธเนี่ยมันไม่ดีเองคือไม่พร้อมใจกันแล้วก็คือทุกอย่างก็คือไม่กล้าทำอะไรแล้วก็ตามใจซะจนแบบมันก็เสียไงครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยดีที่สุดเหมือนกับซีเดียเห็นมั้ยแขกฆ่าแขกฆ่ากันอย่างกันหน้าดูเลยหน้ากลัวมั้ยล่ะครับอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดไม่ว่าอิสลามหรือชาวพุทธมันก็อยู่กันเหมือนพี่น้องอะอย่างเบตงเนี่ยนะเค้าเข้มแข็งนะจีนกับอิสลามเค้าเข้มแข็งนะเค้าช่วยกันต่อสู้เนี่ยอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นน่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับดูเหมือนว่าอาจจะมีโจทย์มาที่ท่านแล้วล่ะครับตกลงแล้วเรื่องความเชื่อเนี่ยครับโดยแนวคิดแม้แต่การแสดงออกของพี่น้องที่โทรเข้ามาเนี่ยก็จะมีภาพที่ท่านฟังแล้วท่านพอจะให้ข้อแนะนำยังไงครับก็ขอสักคงจะมีเวลาไม่มากนะฮะครับเพราะว่าคำสอนในภาคใต้เนี่ยเป็นคำสอนที่แตกต่างกันกับมุสลิมในกรุงเทพหรือภาคกลางมีการแก้มีการเพี้ยนเอาผลประโยชน์ของผู้สอนศาสนาหรือโต๊ะอิหม่ามบางคนเนี่ยเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปด้วยเช่นว่าถ้ามีทรัพย์สินอะไรต้องมาให้โต๊ะอิหม่ามนะจะได้ไปพบพระเจ้าหรือว่าเอาลูกสาวมาให้เป็นต้นก็มีที่เราที่ผมพบมานั่นก็คือว่าการนำศาสนามาบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วเช่นกันกลุ่มผู้ร้ายก็นำศาสนามาเนี่ยเป็นตัวสร้างความแตกแยกเพื่อลดความเข้มแข็งของฝ่ายตรงข้ามกับตนเองนี่ที่บอกว่าใจร้ายคือมันเป็นกลยุทธ์ของผู้ร้ายมันนะครับก็ยิ่งทำให้เกิดความน่าหวาดกลัวมากเท่าไหร่เนี่ยก็เท่ากับเขาได้ประโยชน์ก็คือว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าประชาชนก็จะไปกดดันรัฐบาลว่าโอ้พวกนี้มันใจร้ายใจดำนะก็น่าจะคุยกับมันสักหน่อยนึงหรือว่ายอมไปเถอะซึ่งเหมือนกันทั้งโลกเลยนะผู้ร้ายทำอย่างเงี้ยอย่างในกรณีของฝรั่งเศสทำไมต้องยอมเจรจากับกลุ่มเวียดมินนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่พ่ายแพ้ที่เดียนบินฟูแล้วเนี่ยมหาชนชาวฝรั่งเศสก็บอกเอ๊ะเราก็ฝรั่งเศสเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาก็ไม่อยากจะลบกันในสงครามอีกแล้วแล้วก็ฐานตัวเองก็ไปเสียเกียรติภูมิมากถูกจับต้อง 12,000 คนในพล8คนถูกจับไปตายไปหลายพันคนเนี่ยก็ไปกดดันรัฐบาลนั่นแหละฮะความกดดันของประชาชนนั่นแหละทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องเจรจากับเวียดมินที่นครเจนีวาเหมือนกันกลุ่มก่อการร้ายก็พยายามแบบนี้สร้างความหวาดกลัวให้มากๆเพื่อมติมหาชนจะได้วกกลับไปกดดันรัฐบาลเพื่อให้ยินยอมต่อผู้ร้ายมันเป็นกลยุทธ์ของมันธรรมดาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้ฟังในวันนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นมุมมองที่ให้ท่านได้เป็นข้อมูลในการใช้สติในการพิจารณานะครับว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์จริงเราอาจจะไม่สามารถไปกำหนดความเชื่อหรือความเข้าใจของคนอื่นได้แต่ความเข้าใจที่แตกต่างและการพยายามทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะได้ช่วยกันพิเคราะห์และพิจารณาว่าภัยมีอยู่จริงและผู้ที่สร้างภัยก็มีอยู่จริงนอกเหนือจากการที่เราช่วยกันประณามบุคคลเหล่านั้นเราจะต้องถามกลับมาที่ตัวเราเองว่าแล้วเราได้ช่วยกันทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้แค่ไหนนะครับโอกาสหน้าอาจจะได้เชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคมาเล่าให้พวกเราฟังในรายละเอียดอีกมากมายทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนะครับครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการรวมทั้งท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับท่านสามารถที่จะดูรายการซ้ำได้ในเวลา 24:00 นนะครับสำหรับวันนี้ผมได้เลิกมือนาอานท่านผู้ทรงคุณวุฒิและพี่น้องช่อง13สยามไทยทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับThank you.
วันนี้ครอบครัว13สยามไทยจะพาท่านไปแกะรอยชีวิตนักสู้ผู้เวียดนามนะคะผู้ซึ่งทำให้มหาอำนาจตะวันตกต้องยอมแพ้นะคะท่านก็คือลุงโฮหรือโฮจิมินห์ท่านเองได้เคยมาพำนักอยู่ประเทศไทยคือจังหวัดนครพนมบ้านนาจอกมีการรวบรวมคนแล้วก็สร้างหมู่บ้านขึ้นและตั้งหมู่บ้านขึ้นมาชื่อว่าหมู่บ้านมิตรภาพไทยและก็เวียดนามนะคะท่านเองได้รวบรวมพลังความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวเวียดนามแล้วก็สามารถกู้ประเทศชาติได้วันนี้ครอบครัว13สยามไทยจึงจะมาแกะรอยชีวิตของลุงโฮนักสู้กู้แผ่นดินแล้วยังจะพาพี่น้องไปเที่ยวท้องถิ่นอ่าวฮาลองขึ้นรถไฟไปซาปาดินแดนธรรมชาติเหนือธรรมชาติอย่าลืมนะคะโทรเข้ามา0815486750จองด่วนมีจำนวนจำกัดปกป้องอาณาเขตประเทศไทยร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกการนำเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นศาลโลกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนคนไทยโดยตรงศาลโลกจึงไม่มีสิทธิ์แทรกแซงคนไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามศาลโลกหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมพลังรวบรวมรายชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกส่งมาที่ตู้ปน14ปนฝคลองกลุ่มกทม10244แฟกซ์มาที่023791152โทรศัพท์แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน023791152